เอาเรื่องอะไรใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมของโลกในปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงแล้วจ้าบ้านเราย้ำบ้านเราTV สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสี่บอกให้นะเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและ wisdom ปัญญานั่นเองครับต้องย้ำด้วยนะ pure wisdom นะPure wisdom นะครับนะถามว่าต้นกำเนิด pure wisdom มันมาจากไหนมนุษยชาติด้นถอยหลังไปหาอดีต1ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมมีมนุษย์ที่ได้ชื่อว่ามีคำว่า pure wisdom เอา 1,000 ปีก็แล้วกัน100ปี500ปีไม่มีอยู่แล้วล่ะ 1,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีไหมครับ 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีไหมครับถ้าถามตรงออกนะไม่มีเลยครับแต่ถ้าหากว่าคำสุดท้ายห้ามต่อรองมีมาตั้ง 2,600 ปีมาแล้วจ้ามนุษย์พันนั้นเรียกว่ามนุษย์พันพิเศษจริงๆจะพูดถึงครับว่าwisdom ซึ่งแปลว่าปัญญาณวันนั้นพูดคำว่า wisdom ซึ่งแปลว่าปัญญามันมาจากคำว่าปรัชญางั้นคำว่า wisdom ตรงนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่า philosophy นะครับเห็นไหม wisdom ซ่อนอยู่ใน philosophy นั่นแหละครับผู้ที่ค้นพบตรงนั้นมีพระนามว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลุ่มสาธุอมิตพุทธก็จะรู้จักดีแค่รู้จักนะรู้จักดีสืบสายกันมา 2,500 ปีกันมาแล้วนี่คำว่ารู้จักดีกลุ่มอื่นไม่ทราบว่าจะรู้จักดีหรือเปล่าไหมนะเช่นกลุ่มอามินอาเมนและโอมถ้าหากว่า3กลุ่มที่กล่าวถึงถ้ารู้จักwisdom ที่ว่าไว้เนี่ยครับผมว่าเป็นบุญของโลกนะเป็นบุญของโลกแล้วก็เป็นศูนย์รวมของมนุษยชาติของแต่ละชนชาติในโลกใบนี้นะครับ
เป็นศูนย์รวมของมนุษย์แต่ละชนชาติประจำโลกใบนี้นะแต่เวลามาถึงวันนี้ถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยเดิมใช้คำว่า wisdom เนาะวินาทีลุงออกบอกว่าเป็นเพียว wisdom ครับนะเมื่อรู้ตามที่ว่านี้ต่อมาก็ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยโดยผ่านภาษาทำอย่างไรจะเข้าใจเมื่อเข้าใจหรือพอเข้าใจไปถึงขั้นมั่นใจแล้วทำอย่างไรจะให้เข้าถึง pure wisdom ที่ว่านั้นยุคนี้แหละครับยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยยุคนี้นะครับคำว่ายุคนี้ก็แปลว่าศตวรรษนี้แหละครับศตวรรษนี้เราท่านกำลังอยู่ในศตวรรษเป็นคริสต์ศตวรรษนะฮะถ้าเป็นพุทธศตวรรษก็ดูปฏิทินเอาเองก็แล้วกัน2560 2ก็แล้วกันนะถ้าเป็นคริสต์ศตวรรษมันก็2019แปลว่าศตวรรษนี้ใช้มาแล้วก็18ปีเต็มๆแล้วนะตอนนี้อยู่ในปีที่19เข้าใจมั้ยซึ่งลุงออกบอกว่านี่นะคือ new new อะไรเนาะงานเนี้ยเดี๋ยวนึกก่อนพอเริ่มต้นภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวมันต่อยากเหมือนกันนะลุงออกนิว knowledge in twenty-first century จบข่าวผ่านภาษาพระอรหันต์ต่อความว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทันไหมพี่ทันเนาะถ้าทันนี่คือภาษาเริ่มต้นถ้าเราไม่เข้าใจภาษาเริ่มต้นกำลังคุยอยู่ตรงนี้มันไปต่อไม่ได้มันไปต่อลำบากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องรู้จักภาษาเริ่มต้นระหว่างคนที่อยู่ในจอก็ลุงงอกนี่แหละในจอกับท่านที่อยู่หน้าจอใช่นะท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้มันก็สื่อสารกันถึงหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่เร็วทันอกทันใจจิโกจิกีวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางและตอนปลายมันไม่ทันใจวัยรุ่นวัยสรุ่นตอนต้นอายุตั้งแต่แอถึงเท่าไหร่ตอนต้นอะไรเนี่ยถึง25ก็แล้วกันเบญจเพศดีไหมตอนกลางก็อ่ะตั้งแต่25ก็แล้วกันถึงนู่นเนี่ยเอาสัก50ดีไหมมันนะ55แล้วกัน60มันมากไปเพราะว่า55มันจะมีประเภทอยู่ตอนปลายแล้วแปลว่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงหอกพูดหน้าวันนี้นะครับถ้าวัยรุ่นตอนต้นตอนกลาง25ถึง45เนี่ยมีเกณฑ์กลางถ้ารู้และเข้าใจภาษาลุงหอกหน้าวันนี้โอ้โหผมว่าโลกไปเนี่ยไม่เกิน20ปีจะพูดภาษาเดียวกันหมดเพราะมันจะสื่อสารถึงกันหมดเลยโลกไปนี้ไม่มีอะไรมากั้นเลย
แผ่นดินนี้ก็กั้นไม่ได้พูดที่นี่กรุงเทพมหานครเลขที่22/7หมู่3ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทะลุถึงผ่านพื้นดินไหมนะทะลุลงล่างฝั่งตรงข้ามรู้ทันทีพูดในวินาทีเดียวกันจะถึงกันทันทีดูสิครับมันจะไปไหนมันทะลุดินไปเลยล่ะครับรู้ไม่มีคลื่นตัวหนึ่งที่เขาใช้กันนะคลื่นหนึ่งเขาจะเรียกว่าแกรมมาแกรมมายิ่งทุกวันนี้มันเกินกว่าคลื่นแกรมมาครับไปแล้วนะครับเพราะแกรมมามันแค่ไหน10 ยกกำลังนะเสียสักว่า30อ่ะให้31กันแล้วกัน10 ยกกำลัง 31อย่าคิดมากเขียนเลข10ไว้เติมเลข0ต่อท้ายไป31ตัวผิดถูกก็จะว่ากันนั่นน่ะเอาวิธีจับง่ายๆเราไม่ใช้วิชาการวิชาเกินจับแค่นี้ก็พอที่มันคุยกับชาวโลกรู้เรื่องกันบ้างประมาณนั้นน่ะเนี่ยไอ้คลื่นความถี่เนี่ยและจำนวนครั้งต่อวินาทีด้วยนั่นนะพวกกลุ่มแกมมาทุกวันนี้มันไปได้ถึงนู่นไม่ใช่เลย10 ยกกำลัง 35ไปแล้วไม่ใช่เลยที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะความถี่คลื่นควันต่ำเห็นไหมนี่ควันต่ำมาแล้วนี่ละนี่ละนี่ละอยู่จุดไหนก็ได้ทุกคนมนุษย์ทุกคนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนั่นเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งได้แน่นอนนี่อธิบายเป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งที่หนึ่งก็คือโลกใบนี้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้อันที่สองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนี้นะเห็นไหม อยากจะหาจุดศูนย์กลางนักยังไม่พอเป็นจุดศูนย์กลางของแกแล็กซี่นี้เห็นไหมงานเนี่ย มนุษย์เนี่ยฮะจะเป็นจุดศูนย์กลางของแกแล็กซี่จุดศูนย์กลางของจักรวาลจุดศูนย์กลางของโลกแต่มีข้อแม่นะมีข้อแม่นะข้อแม่นั้นต้องอาศัยบุตติสสายันนั่นแหละไหมก็พุทธศาสตร์ก็แล้วง่ายดีอาศัยพุทธศาสตร์วิชาพุทธศาสตร์ศึกษาพุทธศาสตร์รู้เข้าใจพุทธศาสตร์และรู้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงของคำว่าพุทธศาสตร์จึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็ล้าๆแหละครับไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจถึงตรงนั้นดีคนนั้นต้องรู้จักคำว่าสแตติกดีสแตติกสแตติกถ้าถามผมนะวันนี้คำว่าสแตติกมันหมายถึงอะไรผมจะตอบว่าคือค่าคงที่นี่ค่าคงที่นั่นนะครับคำเดียวจบไหมเนี่ยได้ข่าวของที่เนี่ยได้คำเดียวจบเลยนะเป็นคำสุดท้ายได้เลยคำว่าสแตติกแปลว่าข่าวของที่ไอ้คำว่าข่าวของที่ตรงเนี้ยหรือคำว่าสแตติกสแตติกเนี่ยมีกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะรู้ภาษาพวกนี้เมื่อรู้จักคำว่าสแตติกก็รู้จักคำว่าไดนามิกด้วยนะกลุ่มที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์
แล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่าเป็นสาขาอะไรสาขากลศาสตร์ก็ได้ก็เชื่อว่าได้แต่แค่ภาษามีสูตรมีการคิดคำนวณวิทยาศาสตร์ในแขนงกลศาสตร์จริงๆกลศาสตร์ก็คืออยู่ในกลุ่มของวิชาฟิสิกส์นะจำด้วยครับกลศาสตร์คำว่ากลศาสตร์คืออะไรรถยนต์คันหนึ่งนั่นวิชากลศาสตร์มันถึงขับเคลื่อนแล่นไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยอาศัยวิชากลศาสตร์ในการคิดคำนวณทำนู่นนี่นั่นนะการเพิ่มแรงการทดแรงย่อแรงขยายแรงนี่ดีกว่าเกิดทำให้เกิดคำว่าหมุนเร็วหมุนช้าก็ฟันเฟืองนะอาจจะมีพวกแรงบิดนะแรงบิดแรงงัดนี่นะครับจุดระเบิดอัดดูดอัดระเบิดคายเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่แหละคือเครื่องกลเครื่องยนต์คือเครื่องกลที่มีความสามารถเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานความร้อนเปลี่ยนจากพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานสัตว์แล้วก็ส่งต่อไปยังพลังงานจลเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละคือภาษาลุงเหาะฟังทันไหมเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนฟังทันบ้างไหมครับนี่แหละภาษาลุงเหาะต้องขึ้นยอดตาลฟังนะมั้งท่าอย่างนี้มีไหมครับมีท่านใดขึ้นยอดตาลฟังเดี๋ยวนี้นะหรือว่าเอาตาลสองต้นมาต่อกันต้องขึ้นปีนี่ยอดมาต่อกันนะหลายชั้นเหมือนกันนะเห็นหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ไปไกลเหมือนกันนะวันนี้ได้ยินคำพูดใหม่กันนะมหาไทยกับสาธารณะทุกมหาไทยบ้านเมืองเรานี่มีกระทรวงมหาไทยเนาะซึ่งแปลว่าบรรเทาทุกบำรุงสุขก็ต้องถามนะว่าใครก็ตามที่อยู่ในกระทรวงมหาไทยเนี่ยมีทุกไหมทุกนั้นได้ถูกบรรเทาไหมส่งผลไปยังความสุขไหมถ้าเอาตามนิยามของคำว่ามหาไทยคนที่อยู่ในกระทรวงมหาไทยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงทั้งหมดบรรเทาทุกข์จริงไหมในชีวิตจริงของท่านและแต่ท่านมีความสุขจริงไหมถ้าไม่จริงก็ต้องเปลี่ยนกระทรวงใหม่คำว่าสุขจึงมีคำว่ากระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมสุขแบบทั่วไปแบบเป็นสาธารณะลองถามกันว่าจริงไหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจริงไหมเป็นคำถามก็ถามว่าคนในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสุขจริงไหมใช่ไหมอย่าพูดถึงคนนอกกระทรวงมีสุขจริงไหมถ้าสุขไม่จริงมีใครจะให้คะแนนตัวเองน่ะสุขจริงหรือเปล่าสักวันหนึ่งจะจดหมายไปถามกระทรวงครับเหมือนกันมันสมชื่อหรือเปล่ากระทรวงสาธารณสุขจริงไหมถ้าจริงต้องถามว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีความสุขจริงไหมถ้าไม่จริงเปลี่ยนกระทรวงดีไหมก็เปลี่ยนเป็นอะไรทั้งนั้น
เปลี่ยนตรงข้ามสิครับเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์ดีไหมพี่ถ้ามันสุขไม่ได้ก็ต้องทุกข์สรุปแล้ววนไปวนมาก็อยู่ภายใต้บริบทของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เรื่องทุกข์เรื่องสุขก็เรื่องเรามนุษย์นี่นะครับก็เรื่องทุกข์เรื่องสุขอยู่ดีเห็นไหมครับไม่ว่าจะวนไปยังกระทรวงมหาไทยเวียนมากระทรวงสาธารณสุขมันก็หนีไม่พ้นกับทุกข์ที่มาหาตัวเราเนี่ยตัวเราประทังกับผมอยู่เนี่ยถามว่ากี่คนครับอยู่ภายใต้บริบทของกระทรวงมหาไทยแหละสาธารณสุขที่หน้าจอมีไหมครับอย่างผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับกระทรวงภายใต้เงื่อนไขระเบียบวินัยของสองกระทรวงนี้นะเห็นไหมฮะถามว่าผมมีสุขไหมที่เนี่ยโอ้เกินสุขเลยเนี่ยเห็นไหม นุ่งงอเนี่ยเกินสุขที่ว่าเนี่ยสุขอย่างที่เขาว่าเนี่ยไอ้ลูกงอมันเกินสุขไปแล้วจ้าเนี่ยมนุษย์เกินสุขมันคิดอะไรอยู่ก็คิดอยากจะให้มนุษย์ในโลกเนี้ยหรือว่าภายในกระทรวงที่ว่าเนี้ยได้รู้จักกับว่าสุขตามก็แค่นั้นแหละครับดีไหมพี่ผมว่าดีนะอยากจะมีสุขตามไหมนะตามลุงหมอไปนะถ้าอยากจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องอะไรทีเนี้ยกลับมาถึงตัวมนุษย์ทีเนี้ยไม่ว่าบุคลากรในกระทรวงมหาไทยคือมนุษย์ใช่ไหมบุคลากรที่ว่าเนี่ยบุคลากรอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นมนุษย์ขนาดไหนถ้าเป็นมนุษย์ก็เอากระทรวงทิ้งไปทีเนี้ยมาพูดเรื่องราวของมนุษย์ใช่ไหมใครจะเสงใส่เข่งมหาไทยก็ใส่เข่งนั้นไปใครจะเสงใส่เข่งกระทรวงก็ใส่ไปกลับมาถึงมารวมที่ตรงนี้เข่งเนี้ยเข่งเราท่านในบ้านเราดีคือเข่งมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์คุยกับมนุษย์มันน่าจะรู้และเข้าใจโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาพระอรหันต์คือภาษาพ่อขุนนะทุกท่านทุกคนเป็นลูกพ่อขุนไหมล่ะเป็นหลานพ่อขุนไหมล่ะเป็นเหลนพระคุณไหมล่ะคิดว่าใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่จะภาษาจะไม่ใช่ภาษาพ่อคุณทำไมล่ะถ้ามันไม่ใช่ถ้าเราใช้ภาษาพ่อคุณมันก็ต้องบอกว่ามันก็ลูกก็หลานเหลนหลนหรือใครจะว่าไงทีเดียวแหมนี่เลยคือภาษาลุงงอกเล่าให้ฟังในรูปแบบของคำว่าบูรณาการกันหลายๆส่วนเห็นไหมมันก็จะมาถึงตรงนี้สรุปแล้วลุงหอกก็ใช้ภาษาพระอรหันต์พูดท่านก็ฟังภาษาพระอรหันต์รู้เข้าใจฟังทันไหมล่ะได้ฟังหรือเปล่าก่อนนี้มันต้องบอกว่าได้ฟังหรือเปล่าฟังแล้วจับเข้าจับความทันไหมล่ะถ้าทันก็รู้และเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจภาษาพระหันพูดถ้าเข้าใจภาษาที่ลุงงอกเอาภาษาพระหันมาพูดมันก็เป็นความสุขเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงกระทรวงดิเนี่ยในความสุขก็ถึงตัวท่านกับตัวผมนั่นเองใช่หรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเลยไม่ต้องพูดถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งนิยามก็คือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขเห็นไหมก็จับกระทรวงวางไว้เข่งข้างไปใช่ไหมอย่าให้มันติดตัวมันทำใจลำบากเอาแว่งห่างแยกให้ได้ก็เลยแยกความรู้สึกให้ได้เราเป็นมนุษย์เราต้องแยกความรู้สึกให้ได้มิฉะนั้นจะไปเจอภาษาตลาดสดตลาดแห้งความว่าถอดซะบ้างก็ดีหน้ากากจัดใช่ไหมล่ะภาษานี่
ประชดแสบเงินนะถอดสว่างก็ดีหน้ากากไม่ถอดหน้ากากเลยทำตัวลำบากนะเป็นทุกข์ตลอดทั้งชาตินะให้ดูใช่ป่ะเถียงลุงออกไปเนี่ยไม่ต้องเถียงหรอกใช้คำว่าอะไรย้อนแย้งลุงออกไหมล่ะใช้คำว่าย้อนแย้งดีกว่าคำว่าเถียงมันโอ้ได้ยินกันมาเยอะแล้วเราเลิกใช้คำว่าเถียงกันเพราะมันต่อไปมันจะตีกันมันจะทะเลาะกันถ้าย้อนแย้งไหมโหภาษามันนุ่มเนื้อมีย้อนแย้งภาษาลุงออกไหมนำเสนอผ่านจออย่างเงี้ยถ้าย้อนแย้งก็มาคุยกันที่จอทีนี้ถ้าย้อนแย้งก็คุยกันที่จอทีนี้เออใช่ไหมครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ย้อนแย้งไม่ใช่หรือว่าใช่ก็ต้องถามท่านแล้วใจผมไม่ถามใครล่ะใจผมไม่ถามคนนอกจอเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยคนเรามิติแล้วท่านกันคุยกันอยู่คนในจอนอกจอเนี่ยแล้วจะไปถามใครก็ต้องถามคนหน้าจอถามว่าได้ฟังไหมล่ะฟังทันไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแสดงความเข้าใจสิครับใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ยกนิ้วมือก็แข็งก็จบข่าวเลยเออผมจะดูทีนี้ถ้าใช่ที่ว่าเนี่ยอย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยภาษานะฮะกระทรวงสาธารณสุขไอ้นะสาธารณทุกก็มันสุขไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเป็นทุกซะก็จบทำไมถึงบอกว่าทุกอ้าวใครจะไปอะไรล่ะสถานราชการภายใต้กระทรวงสาธารณสุขทุกวันนี้นะครับตื่นที่สี่ตื่นที่ห้าก็ได้แล้วเดินทางไปไหนทั้งเช้าไปกว่าจะกลับมาได้ทีนี้เอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกข์เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับหรือจะมองเห็นไม่สุขอยู่ขึ้นเครื่องบินตั้งแต่หนุนปากนี้ยังบอกว่าสุขอยู่เลยโอ้ยทุกข์มันแต่เริ่มตื่นนอนแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าถ้าใช่มันก็ get into แล้วนี่มันจะไปสุขได้ไงบุคลากรที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงเนี่ยยิ่งทุกข์หนักเออทุกข์หนักกว่าเยอะเพราะอะไรก็ต้องมีระเบียบวินัยมีการนะลงวันเวลาสถานที่ผิดไม่ได้นะรับผิดรับชอบเยอะรับผิดชอบเยอะเยอะจนกระทั่งมันคิดแทนคนอื่นอย่างเงี้ยทำแทนคนอื่นนะอ้าวก็เลือกเอาเองไปคิดแทนคนอื่นก็ช่วยไม่ได้หรอกครับไอ้ที่คิดแทนมนุษย์คนอื่นเขาก็ทุกข์สิครับใช่ไหมทำแทนคนอื่นก็ทุกข์สิครับแล้วทำไงจะไม่ต้องคิดแทนผู้อื่นเขาทีเนี้ยไอ้แต่ก็ถามนั่นไอ้ก็เลือกเอาสิครับไปคิดแทนทำแทนไปทำไมล่ะมนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมนะมนุษย์ในก่อนในก่อนจะบอกเขาเองเขาเองเขาจะบอกเขาเองว่าเขาเป็นอะไรไม่เป็นอะไรใช่ไหมใช่ไหมเขาก็ต้องเลือกที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรเหมือนกันแหละเงี้ยแต่มีเงื่อนไขนะทำอะไรกับใครทำอะไรยังไงแบบไหนกับใครสิ่งที่ทำนั้นไม่ต้องให้ผมก็เดือดร้อนนะสิ่งที่ทำนั้นต้องไม่ให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเช่นอยู่คนนั้นจะเป็นใครก็ได้เลยครับบอกว่าหิวน้ำเดินไปกินได้ไหมไปขุดบ่อทำเองได้ไหมหิวน้ำหรือจะให้ผู้อื่นเข้ามาให้กินคนอื่นเข้ามาให้กินก็แปลว่าคนอื่นเขาทำแทนคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้อันนั้นมันเพลง ให้คนอื่นทำแทนเอาน้ำมาให้กินเอาข้าวมาให้กินเอาอะไรที่เรียกว่าเอายามาให้กินทำแทนเรากินเองได้ไหมที่เนี้ยทำเองได้หรือเปล่าอันที่ว่าเป็นยาเนี่ยลุงออกบอกว่าอากาศเป็นยานะโยมน้ำเป็นยานะคุณท่านข้าวทุกเม็ดเป็นยานะ
พืชทุกต้นข้าวมันก็คือพืชใช่ไหมล่ะเป็นยานะผลหมากรากไม้ก็คือผลของพืชตรงนั้นนะมันก็เป็นยาด้วยนะใครรับได้ทีนี้รับได้ก็ไปกันต่อนะอยู่บ้านเราเดียวกันนะใช่ไหมฮะถ้ารับไม่ได้ก็มันก็จนด้วยกล้าวแล้วแบบเนี้ยหรือจะเอาอย่างอื่นมาเป็นยาก็ไม่รู้เลยครับผมก็ว่าท่านคิดได้ละมั่งป่านนี้หรือจะให้ผมบอกได้ไหมผมเองผมเลือกผมอยู่เองอยู่แล้วใช่ไหมผมบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาตัวมันจะขนาดไหนตัวเล็กนิดเดียวหมูหมากาไก่ตัวมันจะขนาดไหนเห็นไหมเออล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบข่าวเนี่ยใครก็ตามที่มีความคิดในเดียวกันเนี่ยก็มาอยู่บ้านเราเดียวกันก็บ้านเราดูทีวีเนี่ยใครที่มีกลุ่มความคิดอย่างเนี้ยนะถ้ามีกลุ่มความคิดหนึ่งก็พยายามถอยห่างไปสักหน่อยนึงกับสิ่งนั้นน่ะเออใช่ไหมงั้นมันต่อกันไม่ติดเนาแล้วอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันมาเปล่าใช่ป่ะถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามีคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาปลาซิวเป็นยาพริกมะเขือเป็นยาหมดก็พืชอ่ะจะว่ายังไงอ่ะกินขาแต่ใครเป็นพืชมันก็เป็นยาหมดใช่ครับเห็นไหมยอดไม้ยอดกระถินเป็นยาเงี้ยยอดตำลึงเป็นยาเงี้ยใช่ไหมยอดไผ่เป็นยาเงี้ยหน่อไผ่ก็เป็นยาต่างหากห้วยจะอะไรต่อยโอ้ยเป็นยาทั้งนั้นใบไม้ใบเถาเป็นยาเช่นใบหญ้าหนองหญ้านางมันยาหมดทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยเออเอาเถียงไหมเนี่ยโทษที่ย้อนแย้งไหมล่ะทีเนี้ยเอาอะไรมาย้อนแย้งลุงหงอกเนี่ยถ้าย้อนแย้งก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ไปต่อได้นะครับแต่ไม่ได้ชวนทะเลาะนะทะเลาะกันไม่เอาจริงนะให้ผมยิงเห็นคนทะเลาะมาเยอะแล้วนะเห็นคนที่เขาทะเลาะกันมาเยอะแล้วจะมาข้างรั้วบ้านก็มีข้างถนนหนทางกลางถนนหนทางก็มีจะอยู่ไหนก็ทะเลาะกันมาเยอะแล้วแล้วเราจะมาทะเลาะกันทำไมล่ะให้มันเปลือง energy ไปทำไมเนี่ยให้มันสูญเสีย energy ไปทำไมล่ะแมนบอกใช่ใช่ตอนแม่ก็ดูนิ้วมือทีนี้เออมาดูสิที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย get into ไหมเข้าใจบอเข้าใจก็ไปต่อไม่เข้าใจก็บ้านใครบ้านใครเสียดูสิYouTube ด้วยใช่ไหมYouTube นี่โชว์นิ้วมือไม่ได้ Face โชว์นิ้วมือได้ YouTube เขามีไม่มีแอปให้ไม่มีช่องย่องให้โชว์นิ้วมือเลยครับ มันก็เลยมีนิ้วเดียวชูนิ้วมือแปลว่าวันนี้หนักวันนี้แปลว่าแบกหินฟังแบบเนี้ยหรือว่าแบบนุ่นนะนะแบกนุ่นฟังแบกสำลีฟังวันนี้แบกหินฟังแน่แบบเนี้ยถึงนิ้วมือไม่ค่อยจะมีกันโอ้โหโทษทีเพิ่งหลังมาลุงหมอก็ใจร้อนไปลุงหมอก็ใจร้อนไปวัยรุ่นเกินไปอ๋อมาแล้วอ๋อเข้าท่ากันแล้วก็เท่านั้นอ๋อมันหลังไปตั้งมุมกล้องมุมกล้องไม่เปิดหมดนะก็เห็นWhyo I saw you ready Whyo how are you3 days ago ใช่ป่ะ3วันที่ผ่านมาเนี่ย I know your city have a lot of theRain, right? You remember before I came back from your house? I told you after when I go to Bangkok,
When I go to Bangkok, please notice your city. Have a lot of raining. All right. But now, what happened? เป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างวอชิงตันดีซีนะเจอน้ำหลากกันเยอะไหมล่ะพี่เห็นได้ข่าวว่าครบ150ปีที่ผ่านมาเพิ่งเจอวอชิงตันดีซีที่นี่วันนั้นนะลุงออกกับไททันแมนลุยสนามหญ้ากันโอ้โหไปบุกทั้งพิพิธภัณฑ์นะประวัติศาสตร์ของเจ้าเมืองเขาเจ้าเมืองเขาคือใครล่ะเอ็นดีอินดีแดงใช่ไหมล่ะโอ้โหเห็นไปถึงรังเลยสุดท้ายพี่ธพันธิวาสไปเอาเสียงพระมาจากไหนก็ไม่รู้เอาวางไปตรงนั่นเยอะแยะเลยเสียงพุทธรูปโอ้ยมีทั้งซากของพีระมิดมาด้วยนะแค่นั้นก็บ่งบอกให้รู้แล้วว่าแมวไม่วิจารณ์เดี๋ยวเขาจะไม่เข้าประเทศเขาเอาดีเก็บกองไว้ไม่มีใครกองเอาไว้เอากองไว้กับพิพิธภัณฑ์ของวอชิงตันดีซียังไม่เจอพิพิธภัณฑ์ของอวกาศเขาด้วยนะสุดยอดมากครับสนามหญ้าเขียวขจีต้นไม้เขียวขจีดีมากสาซ่านนี่จะเกิดนะหายแล้วเหรอ Thank you very big Oh why oh Thank you very big ใช้กันหลากหลายมากตอนนี้เป็นภาษาใหม่โอ้เราใช้ภาษาเก่ามาเยอะแต่ไม่รู้กี่พันปีแล้ว Thank you very much very big ไม่ได้ยังไงกันมันบอกขนาดได้ด้วยนะ very much หาขนาดไม่เจอเลยอันอะไร uncountable เลยไม่สามารถนับได้เอาที่มันนับได้ดีกว่า Thank you very big เนี่ยไม่ดีกว่าเลยโอ้เห็นชัดด้วยจับต้องได้ด้วยภาษาผมมันจะชัดได้ด้วย พูดปุ๊บมันจับต้องได้เลย Thank you very big บิ๊กขนาดไหนบิ๊กเท่ากับสิ่งที่ยกมาให้ดูเนี่ยบิ๊กเท่ากับภูเขาเหล่ากายมันมองเห็นภาพนะครับนี่แหละคือภาษาลุงหงอโอเคไหมเอาล่ะไปต่อว้าวคุณจิตราด้วยเดี๋ยวนี้อ๋อจิตราก็อยู่ในจอด้วยโอเค well you're welcome ว่าไปหน่อย you're welcome นะฮะผมก็มั่วไปอย่างนั้นเลยพี่เอ้ยผิดถือไปอย่างนั้นภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยเมื่อไหร่พระพุทธพูดแล้วจะมีโอ้อากาศเย็นดีค่ะโอ้ยตอนนี้เวลา5 ทุ่มแล้วจ้าออสเตรเลียโอ้โหใบหน้ามาเต็มๆอย่างนี้ส่งใบหน้าไว้ด้วยละมีรอยยิ้มต่างหากพัดเท่าโอเคโอเครับแซบครับรับแซบครับโอ้นางฟ้าก็อยู่โอ้เอาดีใจดีใจเตรียมตัวเป็นคำถามนะเมื่อกี้จะหาไอ้ที่ว่าไอ้ยูทูบหลุดโผทุกทีลุงหงอกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้ดาวน์โหลดตอนนี้สำหรับ iPhone ของคุณเอาไงต่อจะดาวน์โหลดได้ไงล่ะกำลังทำงานอยู่นี่ปิดไว้ก่อนทั้งนั้นอ่ะปดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนมันดาวน์ตอนนี้ได้ที่ไหนแล้วไปไหนล่ะไปไม่ถือแล้วเอาโป๊ะกดตัวเองไม่ถูกสิแล้วเนี่ยเอาไงต่อหาตัวเองไม่ถูกโอ้ยโอ้ยเอาเลยไม่ถูกชื่อแล้วเอาไงจะไปไงต่อไปไม่เป็นแล้วเนี่ย
20:50คนละเรื่องแล้วบรรยายในหัวข้อในหัวข้อคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องปัจจุบันขณะเอามาละมั้งนะแปลเพราะมันทุกภาษาในโลกจริงอ๋อมันจะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติไปทีนต่อเห็นไหมครับไม่ใช่อีก โอ้พูดเล่นนะตอนนี้เริ่มหาเครื่องมือเอาดูสิโอ้ยเหนื่อยกับมันตั้งใจไว้ว่าเขียนแล้วก็แปลขายไปแปลเพราะมันทุกภาษาในโลกคนละเรื่องนะเนี่ยมันจะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติไปทีนต่อเห็นไหมครับ โอ้ยเรื่องแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยยอมแล้วแบบนี้เปิดหาไม่เจอเลยไม่รู้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนโอ้มาใหม่เป๊ะเอาละเจองานเนี้ยเป๊ะเข้าร่องเข้าประตูถูกแล้วเมื่อกี้มันเข้าทางหน้าต่างเอาละเมื่อกี้มันเข้าทางหน้าต่างเอาอะไรมาเอาละเมื่อกี้มันเข้าทางหน้าต่างเอาละเข้าประตูแล้วทีโอ้โหเอามาแล้วจ้าโอ้มีคำถามเยอะแล้วทีนี้เอาล่ะค่อยว่ากันเจอแล้วเข้าห้องเดียวกันแล้วอยู่ในห้องเดียวกันนะท่านที่อยู่ตูบนะฮะอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยส่วนห้องเฟสมีคำถามไหมห้องเฟสครับผมจะดูคำถามนั้นนักการถีบได้สนิทใจดีกว่าไม่กราบแล้วแววตาตกอะไรเนาะงัดโอ้โหให้หนอขึ้นชั้น5แปลกแล้วนะโอ้ยอ่านแล้วลุงหนอต้องขึ้นชั้น3ชั้น5แปลอีกเหนื่อยเหมือนกันนะวิ่งขึ้นวิ่งลง โอเคอืมไม่มีแล้วนี่แม่นค่ะลุงหนอมีกบสีขาวด้วยค่ะโอ้ไว้เสียงกบร้องนะดูนะฮะบ้านเขากระรอกเห็นมันทุกวันกระรอกวันละ4-5ตัวลงมาเล่นดีบ้านคุณโอโอเนี่ยเป็นธรรมชาติต้นไม้ใหญ่8ต้นล้อมรอบอยู่ต้นแบบโอบกัน2โอบนะฮะยืนคนละข้างมาโอบอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้นเล็กนะมีทั้งหมด8ต้น1 2 3ถึงคลุมไปหมดเลยวันหนึ่งถ้าจะไม่เห็นพระอาทิตย์ใบมันสอดส่องดีมากครับดีมากต้องอย่างนี้สิครับบ้านช่องของผมที่จะอยู่แล้วมีความสุขอยู่นี่มีความสุขนะครับสวัสดีเพิ่งเข้ามาแชร์ไว้ฟังตอนเช้าฟังไปทำงานเป็นเปิดทิ้งเปิดขว้างเออเปิดที่เปิดขวางฟังบ้างก็ช่างมัน YouTube บ้านเราดูทีวีเนี่ยได้ยินบ้างไม่ได้ยังปล่อยมันจะให้มันพลังงานเสียงผมมันจะไปมันจะเสียงพลังงานรู้สึกมันจะทำให้บรรยากาศสิ่งที่อยู่รอบข้างพลังงานที่ไม่รู้สึกมันจะกระเจิงไปหมดเองมันกระเจิงภาษาฟิสิกส์นะกระเจิงเนี่ยนะกระเจิงกระจายเนี่ยเป็นภาษาฟิสิกส์นะกระเจิงเดี๋ยวมันมีอันนึงคำว่ากระเจิงก็คือเหตุการณ์ที่เขาทดลองกันอ๋อไปทางลึกวิชาเคมีก็กระเจิงได้มันมีการทดลองอย่างนั้นมันเป็นลักษณะมวลสารหรือว่าธาตุกระเจิงแตกกระจายนะครับกระเจิงวิชาฟิสิกส์คำว่ากระเจิงกระเจิงเนี่ยนะมันเป็นทฤษฎีกระเจิดกระเจิงนี้มันก็เป็นทฤษฎีเดี๋ยวนะความเป็นไปได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นไปยังก็ได้
มาทางขวาไปทางซ้ายก็เป็นไปได้อ๋อทฤษฎีความไม่แน่นอนควอนตัมนี่แหละคือความไม่แน่นอนจำเลยควอนตัมเนี่ยคือการความไม่แน่นอนคือควอนตัมนี่แหละครับส่วนภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออนิจจังนี่นะครับความไม่แน่นอนก็คือความไม่เที่ยงอันเดียวกันเห็นไหมลูกหอก็พยายามแปลให้หลายศาสตร์มันมาอยู่ในที่เดียวกันซะใช่ไหมกระเจิงเปรี้ยงไปเด็กแตกกระจายทุกขังอะไรจ๊ะเห็นไหมหวังว่าคงจะรับอะไรรับมุกทันนะฮะก็แปลว่าต้องคนที่มีบุญพอสมควรนะจะรับมุกลูกหอกทันนะครับมุกไม่มีบุญนะมันรับช้านะกาโน่เรดิโอกำลังดูอยู่ได้เนี่ยเหรอจริงเหรอดูช่องไหนกาโน่ไหนนะดูสิเปิดดูสิตัวนี้อ๋อยังดูอยู่เหรออยู่ที่กำแพงเพชรไงเลยกาโน่เรดิโอเนี่ยไม่กำแพงเพชรก็พิษณุโลกเท่าที่รู้เนี่ยดมกลิ่นได้กลิ่น ได้กลิ่นกาโน่โยมก็เปิดให้นกให้ต้นไม้ฟังข้าเปิดหัวลำโพงใหญ่ๆดังๆทั่วไปที่ขวัญนิยมอยู่เลยค่ะหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ยินหมดเลยค่ะอย่าลืมไส้เดือนด้วยนะ อยู่ใต้ดินจะได้ยินได้ด้วยเคดีแล้วคุณเจตรานะครับโอเครับแซ่บตามนี้ไปเถอะเปิดไปทิ้งไว้ลุงหมอไม่ไปขอเงินใครใช้ที่ถึงบ้านหรอกครับจิ๊กเปิดทิ้งไว้เงินทองสูญหายไปอย่างเสียงผมมันจะทำร้ายใดๆขนาดนั้นเฉลยเสียงแค่เสียงผมเนี่ยลองสิต้นไผ่บ้านไหนไม่เกิดไม่เปิดเปิดที่โคนเดี๋ยวไอ้หน่อไผ่จะขึ้นมาเองลองดูสิครับเป็นไรบ้างใช่ไหมเอาเสียงหายไปแล้วเหรอผมก็ดูตรงนี้มีไฟผมอยู่ข้างหน้าเอาละเมื่อเวลาเฟสไม่มีคำถามเลยลุงอ๋อมันก็ตันสิไม่มีใครสะกิดต่อมน้ำคันเลยนะไม่มีใครตั้งคำถามเพื่อสะกิดต่อมน้ำคันปากลุงอ๋อเลยในเฟสก็ต้องมาหาใน YouTube ทีเนี้ยดูสิท่านใดจะสะกิดต่อมน้ำคันถ้าเป็นข้อความที่ได้เรียนรู้มาว่าศาสนาทุกศาสนาคือเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีส่วนพุทธศาสนานั้นลึกกว่าตรงที่เน้นที่ไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาไม่ต้องรับผลของกรรมประมาณนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ต้องผ่านถนนสายดีเสียก่อนมันถึงจะไปถึงสุดถนนสายดีที่ว่านี้มันก็จะไปเจอปลายทางปุ๊บก็คืออนัตตานั่นนะครับ ใช่ไหมล่ะมันสุดถนนเนี่ยถ้าเป็นการเดินนะฮะขนาดเป็นเหวใช่ไหมล่ะสุดเหวนั่นแหละครับแล้วมันจะลอยต่อไปเลยแทนที่จะตกเหวไม่ตกลอยไปเลยสู่ห้วงแห่งอากาศและอวกาศไปเลยจะบอกว่าแวบวับหายตัวก็ว่าได้ฟับนี่จุดนั้นนะครับเป็นฟิลลิ่งสุดยอดเยี่ยมนะครับจึงจะว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนมากตกตุ๊บเลยเสียดายจังส่วนมากนะครับแน่นอนนะฮะก่อนจะไปถึงถนนสายดีมันต้องเจอถนนสายขรุขระซะก่อนก็หมู่บ้านท่านไงเดิมถนนก็ทางเดินใช่ไหมล่ะต่อมาก็เป็นทางควาย
คนมันไปก่อนถนนตัวๆลองคิดถึงจำลองภาพป่าสิครับจำลองป่าสิครับควายเดินก่อนคนหรือว่าคนเดินก่อนควายผมเชื่อว่า คนเดินก่อนควายนะเดินไปหาอาหารหวานคาวในป่าเห็นไหมพอได้ที่ก็ทำร่องแต่ไม่ก็ควายเดินเข้าไปไปขนอาหารหวานคาวจากป่าให้ควายแบกมาช่วยให้วัวแบกมาช่วยให้ม้าแบกมาช่วยไหมก่อนที่จะไปเจอถนนวัวควายก็ถนนคนก่อนใช่ไหมผ่านถนนวัวควายแล้วก็ผ่านถนนเกวียนใช่ไหมก็คือเกวียนเพราะเกวียนนั่นก็ต่อไปล่ะเป็นลูกรังเนี่ยมันต้องเจอขู่ขาก่อนไปว่าถนนสายไม่ดีก่อนใช่ไหมครับพอเวลาผ่านลูกรังปุ๊บก็เทคอนกรีตลาดยางมาตอยเงี้ยคอนกรีตเทไปนี่ก็เจอถนนสายดีแปลว่ามันต้องผ่านขุกคราก่อนความว่าก็คือผ่านตัวทุกข์ก่อนใช่ไหมขุกคราคือทุกข์นั่นเองความหมายก็คือตรงนั้นมันลำบากอ่ะมันจะไปนู่นขุกคราเหลือเกินเดินเหินเดินมาสรุปก้อนหงก้อนหินบ้างนี่ก็ภาพประกอบมาอ๋อนี่คือทุกข์เป็นงี้แหละวะมันเหมือนแต่เริ่มเกิดนู่นแน่ทุกข์แล้วนะเกิดปุ๊บก็เป็นตัวทุกข์แล้วเดินไปก็ทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นทางก็เจอถนนที่ว่านี้มันเจอขุกขักก็เจอถนนทุกขังทุกขังไปเลยทุกโจทั้งเปลี่ยนถนนสายต่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถนนสายควายถนนสายเกวียนถนนลูกรังถนนอรักวานไปก็เป็นเทคอนกรีตต่อไปนี่ถนนบ้านเมืองเรานะครับมันอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดที่มีคนพูดในเชิงอุปมาประมาณไว้ว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนเดิมทีเดียวในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมบัดนี้ในน้ำมันจะไม่มีปลาแล้วนะดีไม่ดีไม่มีน้ำด้วยนะล่าสุดเลยอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องของน้ำในเขื่อนล่าสุดแล้วนะน้ำในเขื่อนทางภาคเหนืออีสานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีเพียง 49% เท่านั้นนะนี่มันกรกฎาคมแล้วนะพี่เอ๋ยนะผมโฟนแฟนก่อนถ้าหากว่าณวันนี้หรือว่าณเมื่อวานเนี่ยถ้ามีน้ำอยู่ 55% ปีหน้านี่ซวยเลยซวยเลยกอดคอกันตายเลยเอางี้ดีกว่าก็มันจะร้อนแล้วมันจะไม่มีน้ำอ่ะมาถึงวันนี้ล่าสุดหนังสือพิมพ์นะแน่นอนเขาต้องกรองมาแล้วล่ะครับออกมาจากบุคคลที่เขามีหน้าที่ดูแลทางด้านนี้อยู่เอาไหมจะบอกผมก็ไม่ได้ชื่อมาเหมือนกันอะไรนะสำนักงานบริหารจัดการน้ำนี่เห็นไหมเขาคงจะไปคุยกับฝนหลวงละมั้งเพราะเนื้อหามันบอกอยู่ตรงนั้นฝนหลวงก็ต้องรีบทำนะครับที่นี่ว่าเนี่ยแม่ก็มีอยู่เต็มผ้าเต็มเมืองแล้วก็รีบทำใช่ครับให้มันลงมาเยอะๆเออเอาไว้ทำไมเดี๋ยวจะรอทำไมล่ะครับก็รีบทำที่มันมีเมฆเหรอเออใช่ไหมครับเอามันลงมาเลยกำหนดการเลยปฏิบัติการเช้านี้ดูฝนจะตกจังหวัดนี้เอามันเต็มจังหวัดไปเลยให้มันรู้ไปเลยเขื่อนตรงนั้นก็เทลงไปเดี๋ยวนั้นเลยก็มันมีเมฆเห็นอยู่เนี่ยก็ทำเข้าไปสิครับถ้าทำได้เอาไว้รั้งรอไปทำไมเล่าหรือจะว่าไงทีเดียวใช่หรือเปล่าแล้วจะบ่นทำไมว่ามันมีแค่49%ทำได้ก็ทำไปเลยยั้งทำไมล่ะเออไปรออะไรล่ะทำได้ไม่ต้องรอมันเมฆมันมีอยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยมันก็มีเมฆอยู่แล้วถ้าจะเอามันลงมาเดี๋ยวก็บินเข้าไปสิครับปืด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 มันควรจะเป็นยังไงไปรั้งไปรออะไรล่ะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบครับไปต่อโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่ากี่ครั้งครับคุณธัญทิพย์ถ้าเป็นข้อความที่ได้เรียนรู้มาว่าศาสนาทุกศาสนาเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีใช่
ไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ดีมันเป็น common sense มันเป็นสามัญสำนึกมันเป็น nature มันเป็น normal พวกนี้คำว่าดีเนี่ยอากาศดีไม่เคยได้ยินเลยอบอุ่นดีไม่เคยได้ยินเลยอาหารดีใช่ไหมครับเครื่องนุ่งห่มดีไอ้ดีๆทั้งนั้นนะครับลงท้ายด้วยดีๆใช่ไหมมันเป็น normal หมดยังไงธรรมดาปกติคำว่าดีนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องศาสนาก็ได้ครับนี่นะครับใช่นะฮะศาสนาก็มีการสอนเน้นเรื่องของทุกๆศาสนาเน้นการสอนมนุษย์ให้เป็นคนดีดีดียังไงล่ะครับถ้าไม่มีคำว่าชั่วมาคานมันจะไม่รู้ดีเหมือนกับคำว่าขาวเนี่ยถ้ามีไม่มีดำมาตัดมันจะไม่รู้คำว่าขาวจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยนะดำดำเหมือนกันถ้าไม่มีขาวเข้ามาใส่ไปสักจุดหนึ่งหรือมาตัดมันก็จะไม่รู้คำว่าดำมันเป็นสองสิ่งเสมอมันดีชั่วมันคู่ขนานกันอยู่นะทุกศาสนาสอนให้เกิดคนทำความดีหนีชั่วไงมาแน่นอนนะมันต้องรู้จักชั่วกับดีก่อนมันถึงจะหนีได้นี่ทำได้ครับว่าชั่วกับดีนี่ก็เหมือนกับนั่งตาช่างเนี่ยครับเหมือนคานหาวอะไรก็ตามทีข้างหน้าดีข้างหลังชั่วข้างหน้าขาวข้างหลังดำเนี่ยมันก็คานสิครับแน่ใช่ไหมหรือว่าซ้ายขวาก็ว่าไปเนี่ยมือขวาดีชั่วก็คานกันโยกเองคือมันต้องรู้ทั้งสองด้านแล้วมันก็ช่างตัวกันมันจะปรับพวกมันเองว่าก็ต้องรู้จักดีกับชั่วใช่นะไอ้ตัวเนเจอร์จริงๆเอาดีก็คือดีดีทุกคนนะครับชั่วก็ชั่วใช่ไหมมันก็ไปทำนั้นแต่ศาสนามาตรงกลางดีเป็นอย่างนี้นะชั่วเป็นอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ดีชั่วทุกศาสนาถูกต้องแต่ตัวเป้าหมายจริงๆเน้นพุทธศาสนาก็คือไปถึงจุดที่มันเกินดีเกินชั่วจุดนั้นก็จะเรียกกันว่าพระนิพพานก็ได้สุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้เนี่ยมันเกินดีกว่าชั่วไปแล้วจ้าตรงนั้นเข้าใจมั้ยครับจบข่าวอย่างคุณธัญทิพย์โอเคนะเอาล่ะไปต่อสวัสดีครับสะกดผิดหรือเปล่าอ๋อครับโทษทีขออภัยสวัสดีครับคุณลุงปุจฉาแปลว่าถามวันนี้ผมช่วยนะบีนวดหัวไหล่เฮ้ยนะบีนี่พระศาสดานะไปนวดหัวไหล่ท่านได้ยังไงฮะนะบีมุฮัมมัดพระศาสดานั่นน่ะวันนี้ผมช่วยพระโถให้ลุงออกขอโทษครับ โอ้โหลุงออกมันน่าเปรี้ยงจริงนะโอ้โหถ้าผมอยู่ใกล้คุณสุรพัฒน์เนี่ยผมว่าผมโดนคุณตบไปแล้วนี่ภาษาพ่อคุณเนี่ยเอาฟังใหม่ครับสวัสดีครับคุณลุงปุชาวันนี้ผมช่วยบีบนวดหัวใจหัวไหล่คนในร้านอาการปวดหัวไหล่เขาหายไปไม่ปวดเลยแต่มันกลับมาปวดที่หัวไหล่ซ้ายของผมมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับรบกวนไขปริศนาด้วยครับ Thank you เวดวิกนี่ไปด้วยกันได้ ถ้าเวรมันไปด้วยกันคนละทางไปด้วยกันในคนละทางเรื่องนี้ไปด้วยกันได้ฟังนี่แหละคือพลังงานบวกพลังงานลบที่เขาว่ากันลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์หมอนวดเจอเยอะเดี๋ยวถือโอกาสสอนหมอนวดสอนนะที่นี่ใช้คำว่าสอนนะหมอนวดนะขออนุญาตสอนหน่อยนะ
ผมใช้คำว่าสอนแบบว่าภาษาหนักนะแนะนำภาษาที่ไปได้กันได้นะแนะนำนี่สอนเลยนะแล้วว่าจับคอกดน้ำเลยคำว่าสอนเนี่ยท่านที่เป็นหมอนวดทั้งหลายทั่ววันทั่วเมืองนะครับนะสักวันผมจะเปิดคอร์สช่วยพวกนี้นะครับช่วยคนที่เป็นหมอนวดเพราะผมจริงๆผมส่งเสริมอาชีพทุกคนนะครับง่ายๆเลยคุณจุรพัฒน์นี่เลยคือคำว่าเข้าตัวนะครับนายกปวดหัวไหล่ขวาที่ว่าเมื่อกี้นี้ของคนที่ช่วยเนาะทำให้หัวไหล่ทางด้านขวาของเพื่อนกันแล้วกันนะหายไปดันมันมาทำให้เราปวดหัวไหล่ซ้ายฟังให้ดีเขาหันหน้าใส่เราขวาเขาใช่ไหมครับเราหันหน้าใส่เพื่อนมันคือซ้ายเราไหมครับจากขวาเขาที่มันไม่ดีวิ่งมาหาซ้ายเราเห็นชัดไหมครับไอ้ที่ไม่ดีนั่นนะลุงบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมาหาเราเขาก็หายสิครับลุงก็เหมือนกันจับใครต่อใครเหมือนกันเห็นไหมครับลุงออกตั้งวันหนึ่งกี่คนเนี่ยทำไมลุงออกไม่เป็นอะไรตัวเนี้ยลุงออกมีดีอะไรเลยมีอมพระหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอมแต่น้ำลายเลยที่อมทุกวันเนี่ยกลัวลุงออกคิดแล้วพูดเรื่องอะไรตัวเนี้ยฟังทันไหมล่ะแต่ละคำเนี่ยคิดแล้วพูดเรื่องอะไรแต่ละคำแต่ละวันน่ะเห็นไหมครับรู้เข้าใจได้เข้าถึงพูดทุกครั้งจะมีคำว่าเข้าถึงยิ่งวันนี้ต้นรายการคำว่า pure wisdom เห็นไหมครับเห็นไหมทันเข้าใจไหมนะก็เขามีเพราะว่า pure อยู่เลยคำว่า pure แปลว่าบริสุทธิ์เห็นไหมครับบริสุทธิ์มันอยู่ในตกอยู่ในขี้ควายมันก็ยังบริสุทธิ์เห็นไหมตกอยู่ในโถส้วมมันก็บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์อุปมาว่าเพชรเนี่ยอยู่ไหนมันก็เป็นเพชรนะมันใช่หรอครับลุงออกอยู่ไหนมันก็เป็นลุงออกเห็นหรือยังมันลุงออกมีอะไรดีจริงไหมทีเนี้ยลุงออกไม่เป็นไรก็เพราะว่ามันเพียวมันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นกระโดดดึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ของใครต่อใครเข้าไปสู่ตัววันนี้กี่คนทีเนี้ยนะทำมา20 กว่าปีนี่โอ้ยขี้เกียจจำตัวเลขไม่ขึ้นเป็นเลขแสนนั่นเลยนะจริงในหน้าจอที่เนี่ยกี่คนเนี่ยแต่ละคนวิทยุแต่ละคนหายไม่นั่งนับไหวเลยเนี่ยโยเว้นท่านทั้งหลายจัดรายงานมาเป็นตัวหนังสือมาแค่ฟังนุ่งออกก็หายจดหมายมาสิครับมันจะเป็นอะไรไปล่ะบอกชื่อบอกนามสกุลมีรูปติดมาด้วยยิ่งดีโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะมาเจอลุงออกทางวิทยุทางเฟซทาง YouTube มันทำอะไรมาก็บอกมันก็จดหมายมาบอกนะรู้ไหมจดหมายนั้นมีค่าตายผมดูกลับที่นี่ผมอ่านสิครับลายมือใครมาครับท่านได้รับประโยชน์โดยที่ไม่รู้ตัวเลยไม่ได้นะผมเนี่ยรูปถ่ายเหมือนกันนะครับสงสัยเธอผมแค่ดูหน้าอ้าวไม่ได้นะเริ่มคุยเลยเห็นไหมเริ่มคุยแล้วนะอุ้ยรักษาคนผ่านจอมันเยอะจังยะผ่านรูปผ่านอะไรต่างๆแต่คุยจริงๆนะไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้ตลอดมันจะเกินความเชื่อมันจะเวอร์จริงๆมันโอเวอร์อยู่แล้วมันโอเวอร์จนไม่มีอะไรจะให้เวอร์อยู่แล้วโอเคนะครับก็เล่าสู่กันฟังพี่ก็โอเคนะหวังว่าคงเข้าใจไม่แค่ผมอธิบายแค่นี้คุณสุรพัฒน์ก็เพราะว่าตัวคุณก็ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันสะอาดรับได้ใจสะอาดเงี้ยนะฝ่ายตรงข้ามเขากายไม่บริสุทธิ์เห็นไหมในความไม่บริสุทธิ์คือถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานไม่บริสุทธิ์จากเพื่อนอยู่ไหล่หัวไหล่ขวาก็วิ่งหาไหล่ซ้ายของคุณนั่นแหละเห็นไหมทีนี้จะออกได้ไงทีเนี้ยออกตัวเองนะตัวเองนะไม่ต้องพึ่งใครนะถ้าเพื่อนงอกก็แค่คุยเดี๋ยวนี้สะบัดคอสินะถ้าเพื่อนงอกเอาไปเลยส่วนเกินส่วนกรรมที่ไม่เป็นส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในเพื่อนเมื่อกี้เนี่ย
มาหาตัวเราเดี๋ยวนี้ไปซะไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ไปจำโรคไว้ที่เพียงผู้เดียวจบข่าวแล้วบ้าแล้วก็ละล้าสิเนี่ยมันก็มาหาผมจนได้มันจะไปยากอะไรของแค่นี้โถทำมาสิครับที่ว่าว่านี่ทำมาสิครับปวดท้องปวดไส้ได้เท่านั้นแหละเออจริงประเภททุกเดือนมาเขื่อนพังเนี่ยลองทำสิครับเออปวดร้าวรานไปเยอะแยะใช้ลุงงอกใช้ง่ายจะตายไปแค่คิดเท่านั้นเองเออเมื่อใช้ประโยชน์แล้วถ้าหากว่าจะส่งปัจจัยมาช่วยก็ให้ข้ากินก็ไม่กินอะไรไปลูกหงอกทุกวันกินแต่ลมอากาศเป็นลมอากาศเป็นอาหารอาญาเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็พออยู่ได้นะบ่อยนะมันก็แห้งเหมือนกันพี่โอเคไปครับโอเคนะหวังว่าคนเข้าใจคุณสุรพัฒน์ก็มีแค่นี้ครับอธิบายมาเพราะฉะนั้นก็พยายามฟังผมมันจะค่อยๆล้างจากสิ่งที่ไม่ดีในตัวคุณที่ไม่บริสุทธิ์พยายามฟังแต่วิธีการให้มันไวขึ้นไปถาม TTM นั่นนะงับอากาศโอเคไหมอย่าให้ผมมาบอกมันเสียเวลาผมนี่นะนะโอเคนะเอาละไปต่อนะครับวันนี้ได้อ่านหนังสือธรรมะเขาเขียนว่าพ่อแม่ไม่ใช่พระอรหันต์ของลูกแต่เป็นพรหมของลูกลูกงอกคิดจังไดไหวเอางี้ดีกว่าลูกงอกไม่ต้องคิดสรุปว่ายังไงดีกว่าเออฟังให้ดีนะครับก็เรียกว่าพ่อแม่เนี่ยตีข้าเสมือนพระอรหันต์ของลูกเสมือนไม่ใช่เหมือนนะทำไมถึงพูดเช่นนี้พ่อแม่ทุกคนก็จะปกป้องคุ้มครองดูแลทุกสุขให้กับลูกทุกคนเป็นธรรมชาติของเขาทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์99% แล้วกันอีก 1% พวกนั้นมันชิงลูกหมามาเกิดก็ปล่อยมันไปสิครับเปอร์เซ็นต์น้อยก็ปล่อยมันไปที่อะไรล่ะลูกทำร้ายพ่อแม่ปล่อยมันไปไม่ใช่เราก็จบแล้วนี่ครับเขาเรื่องของเขานี่ครับอยู่ไปก็ไร้บอยอย่างนั้นต้องแค่อย่างนั้นนะอยู่ไปก็หนักแผ่นดินก็แค่นั้นเองไอ้เราต้องหากอยู่ไปแล้วต้องให้แผ่นดินนี้มีประโยชน์ใช่ป่ะอยู่ไปแล้วแผ่นดินนี้ต้องให้มันประโยชน์ให้มีประโยชน์ประโยชน์แผ่นดินเป็นยังไงทุกวันนี้ทำส้วมใช่ไหมล่ะนะจะอุจจาระปัสสาวะอยู่ในส้วมไม่มีประโยชน์เลยเอาป่ะต้องเรียแรกกับต้นไม้ใบหญ้าเข้าไปนั่นคือประโยชน์เห็นไหมแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ยังมีประโยชน์ใส่ต้นไม้ไปสิครับมันอยู่ทำไมในหัวส้วมนั่นบ้านท่านทำได้ไหมล่ะครับบ้านผมทำได้ไหมบ้านผมพอได้อยู่มันมีสนามหญ้าอยู่มันพอได้เพราะมีสนามหญ้าอยู่ก็ให้ประโยชน์กับต้นหญ้าไปสิครับอุ้ยอุจจาระปัสสาวะให้เขาบ้างพี่ก็โอ้เห็นไหมคิดอย่างลุงหงอกแต่จะทำเหมือนลูกงอกแล้วไม่เอานะงั้นเรียราดหมดนะพี่เข้าใจไหมครับโอเคก็อธิบายทีนึงพ่อแม่เขาดูแลของเราทุกเม็ดถึง 99% ทั้งปัจจัย4ของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมฮะรวมทั้งทุกสุขอุบัติเหตุอุบัติภัยก็จะหาทางป้องกันไว้เสร็จสรรพก็แปลว่าก็มีแต่ถ้าทำได้จริงทั้งหมดก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทำได้ 100% แต่พ่อแม่ทำได้ถึง 99% ก็ถือว่าเสมือนเป็นพระอรหันต์ครับส่วนก็เลยจะบอกว่าเป็นพรหมก็แล้วแต่เขาเพราะภาษาลุงงอกภาษาเสด็จน้ำละมั้งเนี่ยละมั้งเอาไว้ก่อนนะครับอย่ามา
ฟันธงจะกลายเป็นถูกคอไม่ใช่หรอครับฟันธงเนี่ยธงมันปลิวแล้วมันก็ฟันไอ้ดาบมันก็มาหาคอตัวเองน่ะฟันธงธงขาดแล้วมันก็ฟันคอตัวเองน่ะไปฟันทำไมครับฟันคอจะไม่ดีกว่าเหรอโอเคนะเอามาเสด็จน้ำดีกว่าหรือว่าสรุปไม่ดีกันเลยขอข้อสรุปหน่อยลุงออกคิดมานานแล้วคิดไม่ตกแน่ๆถ้าคิดว่าลุงออกเป็นที่พึ่งของบรรทัดสุดท้ายเป็นคำสุดท้ายก็ว่ากันมาปุจฉามาสิครับส่วนวิศาสนาก็อธิบายให้ได้สดับกันแล้วดีไหมล่ะพี่ดีก็หวังว่าคงจะแก้ดินถูกกับไปต่อก็จบข่าวบุญในความหมายของลุงออกกับบุญในความหมายตามท้องตลาดแตกต่างกันมากไหมครับก็พูดจังนะฟังไอ้ดิฟังที่ความละเอียดที่สุดคำว่าบุญคำว่าบุญคืออะไรคือภาษาบาปคืออะไรคือภาษาอีกแหละตีความหมายของภาษาไปบุญคืออะไรคือความสุขบาปคืออะไรคือความทุกข์นี่คือความหมายภาษาบุญคือความสุขโอเคไหมคำว่าสุขหมายถึงอะไรมันมีกี่ขั้นตอนสุขกายสุขใจเอาสุขจิตก็ยังได้อะก็เป็นสุขอ่ะสุขกายเป็นยังไงไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวแต่นั่งนอนเดินยืนตีลังกาไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวนั่นแหละคือสุขเห็นไหมเวลากินก็ไม่ปวดฟันช้างเดินผ่านมาก็สามารถกินได้ทั้งตัวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนั่นก็เรียกว่ารวมความคือความสุขเห็นไหมเห็นไหมใช่นะเมื่อเวลาลูกงอแล้วฟันตรงนี้ถามว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็แปลว่ามีบุญจึงเข้าใจภาษาพ่อขุนอย่าลืมภาษาพระคุณคือภาษาพระหันนะก็มีบุญเข้าใจลุงออกก็สรุปซะปลายทางเลยบุญคือความเข้าใจจบอย่างก็แค่นั้นเองเอาอะไรกันเนี่ยหรือจะให้ยาวก็ยังได้นะแต่มันจะเป็นขี้ฝอยไม่ใช่หรอครับฟังขี้ฝอยมันตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วไม่ใช่เรื่องบาปบุญคุณโทษใช่ไหมฮะเอาที่มันตีแตกตัดตกเอามันเสด็จน้ำก็พูดจาอย่างนี้แหละครับคนบ้านเราต้องพูดจาอย่างนี้มันจึงจะเฮ้ยแมนๆตัวอีหลีละอ้ายตัวใช่หรือจ้าใช่ป่ะครับไปต่อนะบุญกับป่าโอ้ยแค่นี้ดีถามมาจะได้แชร์กันผู้อื่นจะได้รู้ตามด้วยก็พร้อมกันก็คนอยู่บ้านเดียวกันพูดเสียงดังหน่อยอยู่ห้องไหนจุดใดมันก็ได้ยินหมดอ่ะเห็นไหมครับก็คนบ้านเดียวกันเดี๋ยวรออยู่ในวงล้อมหรือว่าอะไรในแอร์เดียวรอบรั้วเดียวกันตะโกนทีก็ได้ทั้งหมดแล้วในบ้านคนไม่อยู่ในบ้านเราจะไปรู้ได้ไงปล่อยเข้าไปสิอีกหน่อยเขาจะมาเยี่ยมบ้านเราเองหรอกถ้าบ้านเราเป็นของดีนะบ้านเราคือบ้านเราทีวีเนี่ยถ้ามันดีคนบ้านอื่นก็จะมาเยี่ยมมาอาศัยบ้านเราอยู่ก็แค่นั้นก็จบแล้วคิดอย่างนี้สิครับเวลาคิดบ้านหลังนี้สร้างไว้โอ้โหกลางลมกลางแดดเนี่ยครับบรรทุกได้หมดแต่กี่แสนล้านคนกันยังได้บ้านยูทูบบ้านทีวีเนี่ยลงแอคเคาท์มาปุ๊บก็ทันทีเลยครับกดซับสไครต์เข้าไปสิครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีไหมครับใช่ไหมกดติดตามปึ๊ก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 แปลว่าใส่เอาลูกกุญแจไปหนึ่งดอกแล้วนะจะเปิดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้เห็นไหมใช่ป่ะก็แค่นั้นเองบ้านนี้มันเป็นบ้านสาธารณะสุขเออ
ที่อื่นมันเป็นสาธารณะทุกหรือเปล่าบ้านสาธารณสุขสุขแบบองค์รวมสุขทั่วไปแบบสาธารณะสาธารณะโพคีมีคนเขาพูดในเรื่องนี้ไม่รู้ใครเขาพูดแต่ผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะสาธารณะโพคีแปลว่าอะไรไม่รู้ว่าอย่าแปลเลยเดี๋ยวมันตัดถนนสายใหม่แล้วยุ่งอีกเอาถนนสายเดียวนี้ก็พอสายลูกงอกก็แล้วกันนะพี่นะฝนเทียมคือเคมีใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้ทำนะครับต้องเข้าเดี๋ยวนะฝนเทียมคือเคมีใช่ไหมคะคุณลุงหยอกได้ฝนจากพลังงานประสุทธิ์จากแอนมี่พี่ค่ะคุณลุงว่ารู้จักแอนมี่พี่เลยเลยอยากได้นะจริง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 นะเข้าชื่อกันโอเคไหมหนึ่งไปบอกเจ้ากระทรวงก็นู่นไหนมาครับดีไหมบอกวิธีแล้วโอ้ยแค่สักร้อยคนก็พอแล้วไม่ต้องเอา50,000อย่างที่เขาพูดถึงกันหรอกนะเพื่อนไปเกินหนึ่งทีเนี่ยใกล้ทีในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเออจะไปยากอะไรกันส่งให้ผู้ว่าก็ได้จดหมาย3 วันก็ถึงแล้วใช่ไหมส่งจดหมายให้ไปกระทรวงไปเลยเออหน้าวันนี้มีคนเขาทำฟอนต์ด้วยอะไรเอลมี่พี่นี่เออก็ทำได้แล้วนะฝนฟิสิกส์เรียกว่าฝนฟิสิกส์ส่วนฝนเคมีผมไม่รู้หรอกผมไม่ทำผมจะรู้ได้ไงล่ะครับโอเคนะจบข่าวเนาะไปต่อครับสวัสดีลุงกำลังขับรถอยู่นี่ว่าที่หลังต่อไปพายเรืออยู่ก็ต้องโทรมากำลังพายเรืออยู่ก็โทรมาต้องเข้าข้างทางรับพลังค่ะขณะนี้เศรษฐกิจการค้าที่ภูเก็ตขาดการสมดุลมากค่ะต้องสู้อดทนขยันมากขึ้นเป็นอากาลิโกเลยค่ะกลับรายงานเพื่อโปรดแซบเพื่อชีวิตที่ราบรื่นต้องเงินเสียเข้าใจให้ได้ก็แล้วกันเนาะปรับตัวนะนี่เลยครับคุณอะไรคุณทัตยาอยู่ภูเก็ตลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่าจิตกำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าครับ โอ้ยเอาไงดีอ่ะจะอุปมาว่าไงเนาะคือจะเข้าใจกับมนุษย์พันนี้มนุษย์พันใจเย็นไอ้เข้าใจมันก็ลำบากนะมันถ้ามันเหมือนกับเอาใส่ครกแล้วก็สากตำอัดเข้าไปได้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้คำว่าเข้าใจลุงหอก็ทำแบบนั้นไม่ได้มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยซ้ำไปผมว่านะที่มันจะเข้าใจได้อะทำไมมันถึงไม่เข้าใจอย่างนี้ดีกว่าเอางี้ทำไมถึงไม่เข้ากันแล้วยังบอกตัดคำว่าใจออกไปแล้วกันทำไมมันถึงไม่เข้าเออมันไม่เข้าหูมันไม่เข้าตาไม่เข้าตากรรมการไม่เข้าจมูกไม่เข้าปากไม่เข้ากายผิวผะไม่เข้ากายสัมผัสเอาว่าไม่เข้าดีกว่าทำไมมันถึงไม่เข้าถ้าปิดตาอยู่มันจะเข้าตาได้ไหมเนี่ยก็คิดสิครับถ้าปิดหูอยู่มันเข้าหูได้ไหมเนี่ยมันปิดหูหูก็ไม่ปิดทำไมไม่เข้าวะเนี่ยเนี่ยเออหูก็ไม่ได้ปิดทำไมไม่เข้าวะเนี่ยเนี่ยอะไรกั้นอยู่เลยตรงนั้นเงี้ยถ้ามันเข้าหูปุ๊บมันสู่ใจแล้วมันจะเข้าใจเลยเงี้ยเห็นไหมครับทำไมไม่เข้าใจก็แปลว่าเปิดไหมนะเปิดหูหูก็เปิดนะก็ไม่ได้ปิดนะมันใจเปิดไหมนะนี่ใจเปิดไหมทำไมต้องไม่เปิดใจเพราะว่ามันไปเดี๋ยวนะใจเราเนี่ยครับหัวใจนะทำไมต้องไม่เปิดใจฟังให้ดีครับใจเรา
ใจเราเคยมุ่งมั่นอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาเจอลุงเงาะใจเราหมายมั่นปั้นมืออยู่กับสิ่งใดกับใครใดๆที่ผ่านมานู้นมีความเข้มข้นมากน้อยค่อยแรงหรือเปล่าแปลว่ามันเต็มแล้วใจมันเต็มมันเต็มจากที่อื่นมาแล้วแต่เวลามันถึงลุงเงาะใจไม่เปิดหรือไม่รู้จะเปิดมันแตกมันเต็มครับเพราะใจเปิดมันเต็มใจแล้วมันไม่เข้าอีกแล้วก็คือไม่เข้าใจนั่นเองใจมันเต็มถ้าพูดถึงแง่ใจอย่างเดียวนะครับใช่ไหมครับใช่นะใช่นะนี่ถามว่าใจมันเต็มมันไม่เปิดมันก็ไม่ไปถึงจิตเพราะว่าการที่ไปถึงจิตประตูใจเนี่ยมันต้องโอก่อนหนึ่งโอเพนไมด์เปิดใจนะครับมันต้องเปิดใจทำไงเราเปิดใจมันไม่เหมือนเปิดประตูเลยพี่นะเดินเปิดเดี๋ยวก็ยังได้ประตูอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆสังเกตค่อยเข้าใจมันถึงจะค่อยเปิดทีละแง้มสองแง้มเนี่ยครับนะอะไรภาษาผมไม่สรุปสักเด็ดเดียวถ้าผมบอกว่าใน YouTube บ้านเราทีวีภาษาของผมที่ใช้มันเข้าไปถ้าคิดเป็นคำนะไม่น้อยกว่า10ล้านคำนั่นน่ะในหมื่นคลิปนั่นน่ะไม่น้อยกว่า10ล้านคำน่ะมันไม่เข้าสักคำเลยหรือไอ้เข้าหูสู่ใจเนี่ยแน่ลองมาสิหน้ามันไม่เข้ายากนักเสียบมันใส่หูเนี่ยเรียกสมอนท้องเนี่ยอัดแม่งเข้าไปเลยอัดแม่งเข้าไปเลยเปิดมันดังๆอัดแม่งเข้าไปเลยมันจะไม่เข้าจริงๆนะเข้าหูนี่นะมาออกแอคให้ดูอย่างเงี้ยนะคุณเจดีใจดีโทษใจดีนะมันก็ถามมาอยู่เงี้ยแล้วก็ถามไปถามมาอย่างเงี้ยผมก็ยินดีตอบนะตอบไปตอบมาอย่างเงี้ยไม่ปฏิเสธการตอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ตอบแล้วมัน get into แปลว่าเข้าใจมั้ยถ้าไม่เข้าใจก็อย่างที่ว่าเนี่ยเสียบหูฟังลึกๆเปิดไปดังๆอยู่คนเดียวทุ่งนาเนี่ยนะให้มันดันของเก่าออกมันเต็มแล้วเนี่ยออกใจใจให้มันดันของเก่าออกไหนมันเปิดไม่ได้อัดมันดันเข้าไปใส่เพรสเชอร์ดันมันไปนั่งๆมันตึง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 ไปให้มันสะเทือนสะท้อนสะเทือนสะเทือนล้วนลั่นไปเลยให้มันอารัดอลังการงานช่างไปเลยเอางานดีไปเลยผมว่าเข้าถามกันนะก็ลองดูสิพี่ก็นะเครื่องมือก็อยู่ในตัวเองหูฟังก็มีไม่ใช่หรือทั่วๆไปนะใช่ไหมเออมันก็อยู่เพื่อนฝูงเออเขาอยู่ข้ามคืนเนี่ยวะเสียบหูหน่อยเห็นไหมแค่นี้เดี๋ยวก็มีคำตอบพรุ่งนี้ก็กลัวทำไม thank you very much น้องเงาะขันก็ไม่ทำเนี่ยมันจะไป thank you ได้ไงวันนี้ก็ทำสิครับนะมันยากพอเลยมั้ยบอกให้นะเอาไปเปรียบเทียบคนอื่นมันยากนะเพราะท่านเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนที่เคยเจอกันมาก่อนหรือเปรียบเทียบกับตัวเองนะตัวเองก็หวัดแน่แล้วหนึ่งในต้องโอ้นะครับนะยุทธจักรนี้ไม่มีใครเป็นรองกูอีกแล้วเนี่ยก็เรียกว่าตัวกูของกูอัตราตัวตนหรือเปล่ามิจฉาทิฏฐิหรือไม่เนี่ยเห็นไหมถามว่าตัวเองเป็นหนึ่งเดียวในต้องโอ้ไม่มีใครเทียบแล้วเห็นไหมคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เจอลุงหงอกมันก็ไม่เข้าเพราะว่าเราเป็นหนึ่งนะอย่าคิดว่าตัวเป็นหนึ่งสิครับถ้าคิดตัวนี้มันก็คิดเป็นรองสิครับพระรองเนี่ยมันแน่กว่าพระเอกนะให้ดูใช่ไหมไม่พูดเล่นนะพระรองเนี่ยแน่กว่านะคิดได้เป็นนะครับเนี่ยพระรองกับพระเอกเนี่ยพระรองเขาจะรู้ว่าพระเอกมันเป็นใครอ่ะมันมีอักขกิริยาเป็นพระเอกเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมไอ้เรามันแต่พระเอกไม่ได้ก็แต่พระรองจงเป็นพระรองดีกว่าจะพุ่งเป้าเป็นพระเอกจนกว่าพระเอกจะล้มหายตายจากพระรองก็ขึ้นเป็นพระเอกก็จบใช่ไหมจะเอาใครมาเป็นพระเอกถ้าไม่ใช่พระรองไม่คิดอย่างนี้เวลาคิดมันจึงจะเก็บมันจะเข้านะครับมิฉะนั้นจะไม่มีทางเข้าเลยเอาล่ะบอกวิธีให้เข้าแล้วนะคุณเจดีโอ้โหคุณใจดีโอเคครับดีใจด้วยแล้วกัน
อ้าวมีไผอีกที่นี่งานหมดแล้วนะทางด้านอ้าวหันกลับมายังเฟซอีกทีนึงบ้านเฮาเฟซเป็นไงลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่ากำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมในเฟซใน YouTubeไม่ใช่ลุงครับลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความว่าจิตกำลังจะเจอบันไดขั้นที่หนึ่งหรือเปล่าอ้าวลุงบอกว่าจิตกำลังพัฒนาหมายความบันไดเจอบันไดขั้นที่หนึ่งเฮ้ยภาษามันเหมือนกันเนี่ยใจดีดีแน่กับชื่อนาทิเบตผู้เดียวกันบอกไอ้หึใช่เปล่าฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับขออนุญาตแค่นี้คุณก็วางเซนต์ตัวเองไม่ถูกแล้วเห็นไหมครับนั่นนะถอยโอกาสแล้วพ่อผมจับทางได้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะผมเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะ ในการจับภาษาบอกให้ทราบนะเห็นผมอย่างนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษนะในการจับภาษาเนี่ย ค่อยไปหน่อยเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนั่นนะหนีไม่พ้นลุงงอกหรอกไม่มีทางหนีพ้นแน่ๆหรอกยืนยันได้ครับเห็นไหมแค่ผมผ่านตัวนี้ไม่ทั้งประโยชน์หรอกครับแต่มันความมันบอกกันเนี่ยที่มันตรงกันไปกำลังจะเจอบันไดถ้าหากว่าดูการเขียนนี่เนี่ยดูการเขียนนะกำลังจะเจอบันไดตัวสะกดเห็นไหมครับหนีไม่พ้นเลยคำเดียวเป๊ะเลยผมไม่จับทั้งความหรอกครับทั้งหมดเนี่ยผมตีเปอร์เซ็นต์แล้วประโยคนู้นกว่าไหมครับว่าชื่อหน้าที่เบสประโยคนู้นนะครับนั่นคือ 100% โอเคไหมเพราะว่าอันนี้ผมก็อ่าน100เหมือนกันใจเย็นอ่าน100เหมือนกันคอมเพลปุ๊บผมเห็นความต่างกันทีแค่ต่างแค่ 10% ผมจับทางได้แล้วใน 10% ไอ้แต่ใน100เนี่ยแค่ผมจับแค่ต่างกัน 10% ผมมีความสามารถจับแค่5นะต่าง 5% นะใน100นะครับผมก็จับทางได้แล้วบอกให้ทราบนะหนีไม่รอดหรอกนะก็เรียกว่าขี่รอดตาช้างห่างลอดตาลิงถี่ลอดตาช้างสำนวนห่างลอดตาลิงเฮ้ยห่างลอดตาเลนเขาว่าเลนเป็นสัตว์ตัวเล็กนะฮะรู้จักแมลงวีไหมฮะแมงวีตัวเลนมันเล็กกว่าแมงวีแมลงวีแมลงหรือแมงกันไปแล้วล่ะรู้จักไหมฮะแมงวีมันเกิดจากที่ใดเนี่ยโหผมลูกชาวนารู้จักมะเดื่อไหมพี่มะเดื่อภายในมะเดื่อเนี่ยมันแปลกนะผลไม้มะเดื่อต้นมะเดื่อเนี่ยครับข้างนอกนี่เกลี้ยงงามใช่แล้วสุกนี่สวยแต่ข้างในนะเวลามันสุกนะบอกแงะปุ๊บเนี่ยแมลงวีเต็มเลยข้างในดูไปนะแมลงวีเกิดจากมะเดื่อชั้นใดลุงหงอกแล้วไซรู้เรื่องมะเดื่อดีฉะนั้นแมลงวีซอกอยู่ซอกไหนลุงหงอกก็สามารถรู้ได้นี่แล้วจากนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบฐานะที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับแม้ว่าจะอยู่บนซ่อนอยู่บนหลังคานะครับเห็นไหมก็บ้านหลังนี้มันบ้านเฟสมีสองห้องไงซ่องห้องเฟสไอ้บ้านหลังบ้านที่มีสองห้องห้องเฟสห้องยูทูบใช่ไหมครับก็บ้านลุงหงอกสร้างขึ้นมาเองอยู่มุมไหนก็รู้หมดแหละจะไปซ่อนตัวไหนรู้หมดแน่นอนนี่นะนี่คือลุงหงอกโอ้ยจริงๆนะลุงหงอกพูดเสมอนะสิทธัตถะคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกนะลุงหงอกพูดเสมอว่าทุกสมุทัยนิโรธนะไม่สนใจมากด้วยมาลุงหงอกบอกเสมอแล้วว่าพุทธศาสตร์นั้นมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์นะไม่ใช่ใจทิพย์กายทิพย์ด้วยนะพุทธศาสตร์ให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเด้อสิบอกหายโปรดแซบกันทุกท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราดอททีวีวันนี้ตรงกับวันที่10มกราคมพ.ศ.2562เนี่ยบอกไทม์ไลน์ไว้เสร็จสรรพโอเคไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเด็กเกิดหลัง
มกราคมปี37มาเจอวันข้างหน้าเมื่อลูกงอกอายุ100ปีเขาก็อายุประมาณสัก30 40ปีโอ้ยคุยกันรู้เรื่องเลยผม100เขา40ใช่มั้ยใช่มั้ยเขายังอยู่ผมเผื่อคนรุ่นนั้นวันนั้นคนรุ่นเราเนี่ยแชร์ไปแชร์กันมาถามถ่ายกันมานะเผื่อคนรุ่นทำไงเผื่อคนรุ่นน้องเอาไว้เพราะยังไงเราก็ไปยนต์บนวันยังค่ำนะก็ถือว่าเป็นการช่วยให้แผ่นดินนี่มันสะอาดมากยิ่งขึ้นโอเคไหมต้นไม้ใบหญ้ามันจะได้เจริญงอกงามกันดีต่อๆไปต้องคิดในกรอบนั้นลูกงอกคิดอย่างนั้นนะงอกจึงไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลกเขาหิวแสนหิวไม่พูดสักคำนึงก็แล้วกันจริงคนอยู่ใกล้ชิดผมจะรู้ไม่มีอะไรกินวันที่สาบานมาไม่เคยป่าสักคินไม่เคยพูดสักคำเดียวมีอะไรก็กินวะจะกินอะไรมีอะไรกินกินหมดตอบแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีก็เกินน้ำลายหยุดทั้งวันไม่มันจะมีอะไรเลยคนอยู่ใกล้ชิดผมจะเขาจะรู้ผมแต่ท่านอยู่ห่างขนาดนี้ไม่รู้หรอกแค่นะเห็นไหมเล่ากำพื้นให้ฟังเลยต่อไปมีไหมครับไม่มีเนาะ3:42นะครับหวังว่าพอได้น้ำได้เนื้อไหมครับท่านได้น้ำในเนื้อแล้วบ้านใครบ้านไงนี่ไหมครับโอเคตรวจสอบแต่เราให้เรียบร้อยก่อนครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมทีทีเอ็มมีอะไรเสริมไหมโอ้ลุงรู้ได้ยังไง ดังๆพูดดังๆขออนุญาตบอกว่าจากใช้ประโยชน์จากคำถามเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ใช้เซนสองเซนนะฮะก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเรากำลังมุ่งหาความเป็นเราเราก็น่าที่จะได้คำตอบโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงความเป็นเราคือความเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าหากว่าไปใช้ความไม่ใช่หนึ่งเดียวซะมันก็จะให้เขวและเป๋ได้โดยเฉพาะเรื่องกายใจจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงอันตรายก็อันตรายจะไม่อันตรายก็จะไม่อันตรายอันตรายในฐานะที่ผู้ที่เดินนำเรานั้นน่ะยังไปไม่ถึงฝั่งส่วนจะไม่อันตรายก็คือเรามีผู้นำผู้พาให้คอยที่จะประคับประคองเราให้จุดที่ใช้สองเซนเนี่ยครับควรที่จะใช้เซนเดียวน่าจะเหมาะกว่านั่นคือใช้ประโยชน์จากคำถามตรงสักครู่เมื่อกี้ทีนี้เดี๋ยวเพิ่งไปสรุปตรงนี้ก่อนว่า บางคนเขาวางตัวไว้สังคมโลกเอาไว้มันมีภาษาอันนี้วิชาเสเขาเรียนกันลูกล่อลูกชนไงเซนหนึ่งชื่อหนึ่งหรือว่าไอดีหนึ่งเนี่ยเอาไว้หลอกล่อโอเคไหมมันจะเข้ามาในร่องไหมนะถ้าอ่านเรียนสอนเนี่ยชนทีเนี้ยหรือว่าไอเซนหนึ่งไม่ชนหรือไม่หลอกล่อถ้าแน่จริงใช้สามเซนและอย่าผิดทางผมมีเซนที่4บอกให้ก็ได้เกิน3เซนได้บอกให้ก็ได้ผมมีทั้ง4เซนอยู่ที่เดียวกันโอเคน่าเชิญครับก็นั่นลุงหมอกนะครับลุงหมอกพูดได้เพราะว่าผมก็จะแจ้งว่าลุงหมอกเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดเองนะครับไปยืนฉี่ได้ซ้ำไปอันนี้ก็จะเป็นภาษาลุงเพราะฉะนั้นน่ะผมก็จะบอกว่าคือถ้าเป็นผมอยู่ใกล้ท่านสังเกตให้ดีในออฟฟิศในบ้านเราสุขภาพเนี่ยผมจะไม่เคยไปจับใครเลยก็คือผมจะไม่ก๊อปปี้เด็ดขาดเลยนี่คือเซนส์ในการเดินไปเดินมาเนี่ยมีแต่เรื่องการพูดการจาถึงจะขยายความมากกว่าให้แต่ความเข้าใจผมก็ยังแบ่งไว้เลยว่าผมไม่ได้เข้าถึงนะไม่ได้เข้าถึงนะแต่แค่เข้าใจได้เห็นแล้วเหล่าฝั่งนู้นมีอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอะไรแน่ๆเนี่ยก็วางเซนต์ตัวเองไว้นะครับทีนี้จะใช้ประโยชน์จากคำถามเมื่อสักครู่นี้เพื่อบอกคนที่กำลังเดินทางอยู่ก็คือว่าในจิตเนี่ยครับเวลาไปเห็นจิตหรือเห็นความสว่างเนี่ยก็ตั้งต้นก่อนว่ามันไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ด้วย
แล้วเวลาเห็นแล้วมันก็เป็นแค่บันไดขั้นแรกของการเข้าสู่ประตูในเรื่องของประตูสภาวะเท่านั้นเองนิดนึงมาถึงนี้ขอเสริมว่าคำว่า abstract มันเป็นซ้อนกันจะเป็นนั่นก็ไม่ใช่เป็นนี่ก็ยังไม่ใช่มันไม่ชัดนะคล้ายๆยกตัวอย่างเช่นเห็นควายตัวนึงมันเห็นแค่ขาสี่ขาแล้วก็เห็นช่องท้องหน่อยยังไม่รู้เป็นวัวควายด้วยเห็นแค่นี้ถ้าเป็นควายใช่ไหมดูทั้งหางกับวัวเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่วัวและควายที่แท้จริงต้องไปดูหน้าเป็นเขาอีกเห็นไหมต้องดูเขาอีกทีนึงต่างกันโอ้มันต่างกันที่เขาบ้างแล้วก็มองออกว่ามันควายแน่นอน 80% อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่ก็ลักษณะจิตเหมือนกันพอเวลามันเริ่มมันจะเขวมันจะเป็นมันเป็นนามกึ่งนามธรรมนะแอบสแตรกนะใช่ไหมกึ่งรูปกึ่งนามวนไปเวียนมากันอยู่นะหาความนิ่งยากยิ่งเป็นคนสองเซนเนี่ยยากมากสองเซนเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะมันจะทะเลาะกันเองอ่ะเหมือนนี่ไงตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยมันจะทะเลาะกันเองถ้ามีช่องว่างกั้นนะถึงจุดนี้มันตีกันเองตีตัวเองนะครับมันเรื่องสมาธินี่ต้องให้ชัดนะผมเองผมไม่ได้ใช้ใครเป็นตัวนำนะด้วยว่าหมายความว่าไม่ครูบาอาจารย์กอครูบาอาจารย์กอผมไม่มีเนี่ยมันแนวทางผมเนี่ยมันก็เลยไม่เป๋นะยังไงมาแบบไหนผมก็จะดูออกคนนี้ว่าผมจะทักหรือไม่ทักอันนี้นะครับนะถือโอกาสทักนิดนึงเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นเพราะว่าหลายครั้งหลายวันถามซ้อนสอบซ้อนแล้วก็เหมือนกันกับทางด้านชื่อเมื่อกี้ที่ชื่ออะไรเนี่ยทางด้านเฟซเนี่ยถามซักสามช้อนสามเอาความจริงเฮ้ยตัวเองคนถามเนี่ยวนเองทีเนี้ยใช่ไหมคนตอบไม่วนเพราะว่าคนตอบมันมีตั้งสี่เซนที่ว่าโอเคไหมมันลงมุมไหนมันได้หมดแหละเอาเชิญต่อครับก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่หลวงพูดตั้งยาวเนี่ยลองทวนความเข้าใจนะครับว่าลองฟังว่าระหว่างคนที่ผู้ฟังอยู่ในนี้และอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับกับที่เดิมบอกว่าก็ลุงหงอกกำลังพูดจากประโยชน์ที่พูดเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยลุงหงอกรู้ต้นรู้กลางรู้ปลายก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพูดอะไรก็ตามทีได้หมดทุกที่ทุกทางหมายความว่าเมื่อกี้ลุงหงอกแค่พูดคำว่าตาบอดคำช้างมันจับท้องช้างมันก็สำคัญตรงนั้นแหละแต่หาทำไมหัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนไม่รู้เลยแต่ลุงหงอกรู้หมดแล้วรู้ทั้งโขงด้วยแล้วก็ทำให้หายทั้งโขงได้อีกอ่ะเนี่ยคือความเข้าใจของTTMนะครับเพราะฉะนั้น TTM เวลารวบรัดตัดตอนทำไมลุงหงอกถึงใช้คำว่ามิสเตอร์ไททันแมนเพราะว่าด้วยความเคารพก็ได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อนี้มาแล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่เป็นชื่อก็คืออะไรครับ TTM เนี่ยครับบอกถึงทางยิ่งกว่ารัดอีกตัดตอนเลยแล้วตรงอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นจึงใช้ประโยชน์ของคำถามนี้ที่ว่าเวลาไปเห็นจิตนะครับไปเข้าสู่ TTM ถามว่าเห็นไหมมันเลยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยของ TTM เนี่ยทีนี้ย้อนกลับมาดูมาบอกเล่าให้ฟังว่าเวลาเห็นอย่าสำคัญจิตครับให้สำคัญความรู้สึกเพราะตัวความรู้สึกมันจะเป็นเส้นทางเดียวที่จะเป็นตัวเราในการเข้าสู่รอยต่อทุกมิติตั้งแต่สภาพสภาวะและภาวะลุงหงอกก็พูดอยู่เสมอว่าความรู้สึกเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นตัวที่เป็นเชือกล่ามช้างเป็นโซ่เป็นหนักๆเข้าทีเดียวก็บอกว่าความรู้สึกเป็นเรื่องของเส้นอะกาลิโกนุ่นเป็นเส้นไฟฟ้าสถิตนุ่นเป็นเส้นนุ่นระหว่างการกับก่อนการต่อกันนุ่นนั่นน่ะต้องใช้เส้นนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นถามว่ามันไปเห็นแน่นอนมันจะไปเห็นสิ่งที่สภาพเห็นไม่ได้ก็คือสภาพมันเราเห็นตั้งแต่ของเล็กยันของใหญ่ใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ครับผมหรือแล้วแต่ละภพแต่ละชาติด้วยทีนี้ไอ้คำว่าเอายกตัวอย่างเดียวก็คือของที่เห็นไม่ได้ในความเป็นสภาพคืออากาศลุงแต่ความเป็นสภาวะนั่นแหละมันจะไปรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้แต่พอไปรู้เห็นความเป็นสภาวะก็เชื่อไม่ได้ โอ้โหหลังมกราคมปี37จะไม่มีหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะรู้มาเลยลุงเขาจะรู้มาเลยว่าทั้งสภาพและสภาวะคือมายานี่แต่ก่อน37นี่แหละที่จะประคับประคองว่าให้รวบรัดตัดตอนทุกวันนี้ที่บอกว่าทำไมงับอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะย้อนรอยตัวเราเข้าสู่มิติตัวเราเข้าไปสู่ความว่าเราคือใครแล้วมันจะง่ายลุงที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าด้วยความเคารพนะครับใช้เวลา 2,500 กว่าปีครับไม่ได้ครับลุงโดยตำราภาษาแล้วก็พ
ผู้นำผู้พาไม่ได้ครับที่เป็นผู้นำผู้พาก็หายตัวอีกไม่รู้อยู่ไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มาแล้วด้วยเนี่ยเพราะคำว่านี่คือโสดาไปทานาคาก็เป็นภาษาตำราลุงหงอกก็ต้องพูดเชื่อมไว้ดูเวลาลุงหงอกแสดงทัศนะศาสตร์ทางศาสตร์สี่ภาษาศาสตร์นู่นไปนู่นครับเวลามาฟังก็วันที่หนึ่งมกราไม่ใช่ทุกอาทิตย์แรกของเดือนนู่นนะฮะมาฟังแบบเจาะเกราะเลยครับเอาตาชนตาเอามองและโฟกัสลุงไปให้แบบชนิดที่ว่าจับผิดจับจ้องนู่นไปเลยจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะอะไรเพิ่มเติมจากเรียลไทม์ที่เป็นต่อตัวต่อตัวนะครับเวิร์ดไวเวิร์ดโดยเฉพาะในสมัยก่อนเขาก็พูดกันผ่านไดอะล็อกสมัยก่อนก็คือสมัยพุทธกาลด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้ที่พูดอยู่ก็ไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าพูดเรื่องพุทธศาสตร์ด้านพุทธศาสตร์ด้านพุทธก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวองศาเดียวลายเดียวด้วยก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเจ้าชายยศในฐานะพระเจ้าหรือแม้แต่คำว่าพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าเข้าสู่ภาวะแล้วไปเจอเจ้าชายยศนะลุง หรือแม้แต่คำว่าไปเจอพระเจ้าก็ไม่ใช่นะครับลุง มันไม่มีมันต้องไม่มีอะไรถึงบอกว่าคำว่าสภาวะเป็นมายาอย่างเช่นผมว่าแนะนำไปดูหนังเรื่องของสไปเดอร์แมนคุณจะเห็นนะครับสมาชิกหรือมนุษย์โลกจะเห็นเลยครับว่าความเป็นสภาวะที่สไปเดอร์แมนผ่านไปนั้นน่ะถามว่าเขาเกือบตายเกือบเพียงพั้มต่อวิทยาศาสตร์เพราะว่าคู่ต่อกรเขาเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นของแอนิเมชันเสร็จปุ๊บถึงจุดที่เขาจะตายเขาตัดทุกอย่างภายนอกออกหมดแล้วเขาบอกว่าสัญชาตญาณครับเขาหลับตาเลยครับแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการเดินเกมน่าแสดงว่าเขาย้อนรอยตัวเองครับในหนัง Redder Player 1ก็เหมือนกันขับรถไปเพื่อแข่งขันเพื่อจะเอากุญแจหรือเดอะคีย์เข้าสู่ประตูมิติไปในจากสภาพเป็นสภาวะได้แล้วแต่ยังเข้าสู่ภาวะไม่ได้ทีนี้ตัวพระเอกก็ทำยังไงดีก็ได้แต่คุณคิดก็เลยไปดูชุด database ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คือผมอะแดปมาให้แต่ในตัวในหนังนั้นเขาไปดูประวัติย้อนรอยของผู้ที่ทำเกมนะครับก็คือ Redder Player 1เนี่ยพูดอยู่ในเกมไม่รู้แหละดูมา3ปีแล้วยังไม่รู้จนวันหนึ่งมาดูเฮ้ยคือเนี่ยผมถึงบอกว่าฟังลุงหงอกอย่าติ๊กแคร์เลยว่าเข้าใจไม่เข้าใจดูเสียงผมสิทำไมผมถึงอินเนอร์มากเพราะอะไรเพราะกว่าทีเดียมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ครับใช้เวลากาเลวาล่ามา20ปีเพิ่งมาเจาะกรอบ3ปีแล้วเจาะกรอบแบบอยู่ในบ้านมิกบาร์เตอร์นั่นนะคิดคำว่าอะไรครับลุงหงอกจะพูดอยู่เสมอว่าอะไรอะไรที่เป็นของเราให้เป็นของเราจนถึงวันที่เราตายนู่นนะฮะเนี่ยมาได้คำนี้แล้วก็ไปคิดโครงสร้างของเดอะวินเนอร์อยู่ๆมันก็บล็อกแบ็กกระเด็นออกนอกบ้านบิ๊กบัตเทอร์เลยความรู้สึกมันไปครับนั่นคือเพราะฉะนั้นไม่ได้เคยที่จะมาพี่นอกพี่เทาลุงหงอกหรือว่าทำอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปแบบเลยนะฮะในรูปแบบของการเป็นผู้ตามก็คืออยู่ในระยะห่างแล้วห่างแบบอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเอา copy me หรือ copy ตัวเองเนี่ยมา copy you พอ you copy me ได้หรือร่องรอยได้ you จับหลักคิดหลักการได้ you จะไม่ต้องใช้เวลาถึง3ปี5วัน7เดือนผมท้า3วินาทีนะครับเมื่อท้า3วินาทีก็เจริญร่องรอยตามไอ้ย้อนรอยของรหัสตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เข้าเองครับแล้วมันก็จะไปเองมันเหมือนว่าพอติดหลักคิดหลักการได้ติดระบบปุ๊บนั่งรออย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันมาเองทุกเช้าเนี่ยมันจะมาหาเลยไอ้การตื่นรู้เนี่ยฮะตื่นภายในเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมาบอกมาสอนแล้วสอนตามรหัสเราด้วยมาแนะนำก็ตามรหัสเราอีก 7,000 ล้านคนถ้ามันจะมีมันก็ไม่ซ้ำแบบกันมันก็จะได้ส่งเสริมอาชีพพอส่งเสริมอาชีพก็เข้าใจนอกตัวในตัวเสร็จปุ๊บก็ใจสงบใจสงบก็อยู่ได้แล้วตรงนี้มันจะไปทำอะไรทีเนี้ยความรวยความจนก็ทำลายไม่ได้เพราะว่ามันสงบใจแล้วมันได้หมดแล้วครับนี่คือผลที่จะได้หมายถึงว่าได้ตัวเองคือได้กับตัวเองถึงเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจึงเอามาสรุปให้ฟังว่ากำลังจะบอกว่าเวลาเห็นจิตต้องนะครับตามดูตามรู้อย่างเดียวแต่ถ้ายังไม่เห็นจิตต้องทำดูถึงจะรู้นะครับเข้าไปอยู่ในความเป็นสภาพก่อนไปแตะเส้นความรู้สึกให้ได้ก่อนเส้นความรู้สึกคือเชือกล่ามช้างจำไว้เลยแล้วเป็นเส้นปลอดภัยที่สุดใน3โลกเลยก็คือเวลาข้ามฝั่งคลองเนี่ยน้ำเชี่ยวๆกลางคลองเนี่ยไอตัวเส้นเชือกนี่แหละครับไม่ว่าน้ำจะแรงแค่ไหนแต่ถ้าเราเกาะเกี่ยวมันไว้ทั้งมือทั้งตัวทั้งแขนแล้วเกี่ยวไว้ครับเราจะไม่หลุดเลยใช่เลยครับเพราะไม่งั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับจิตที่เห็นแล้วก็เราจะติด31ภพภูมิกับติดมนุษย์ต่างดาวเขาลงจบครับ
โอเคก็หวังว่าไม่ต้องขยายเพิ่มเติมเพราะมันแตกกระจายนะถ้าผมเติมเต็มจะแตกกระจายตัวหนึ่งลักษณะเขาย่นย่อให้เรียบร้อยแล้วคำว่าชื่อไตเติ้ลแมนนี่นะความจริงบอกให้ก็ได้ไม่เคยบอกตัวเขาเลยนะให้ดูผมบอกเออไตเติ้ลแมนจนกระทั่งมันมาถึงจุดหนึ่งคุ้นตัวเขาเองถัดมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าคำว่าไตเติ้ลก็คือนึกว่าหนังทั้งหมดมันยาวอยู่ตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าถ้าผมพูด3ชั่วโมงโอเคไหมครับไตเติ้ลแมนเขาใช้พูดเวลา5ที 10 นาทีเนี่ยมันจบเนื้อหาหมดเนี่ยเขาเรียกว่าย่อมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับคำว่าไตเติ้ลแปลว่าย่อกันแล้วกันนะฉบับย่อกระเป๋าไปไหนก็ได้ไม่ต้องพกมันเป็นกระบุงตะกร้าอย่างผมพกหมดอย่างเงี้ยแต่ผมพกหมดผมก็ไม่แบกนะที่ว่าเนี่ยเงี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจในความหมายของว่าย่อหรือขยายเห็นไหมขยายนั่งพูดอยู่นี่แหละใช่แหละใช่ไหมย่อคือหนุนไตเติ้ลเพราะนั้นทีก็ต้องแยกให้ออกครับบางทีคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ไม่ก็พยายามดีแล้วเปิดตัวมามันจะได้รู้ไม่ต้องปิดตัวตนอะไรก็ว่ากันไปแต่โทษที่นี่มันไม่มีจุดปิดนะแล้วมีอะไรก็เปิดไปมีข้อแม้ว่าอย่าให้สังคมเสียหายโอเคไหมครับมีข้อแม้ทั้งนั้นเองนะครับมีข้อแม้ว่าจะไปให้ร้ายผู้นู้นผู้นี้สังคมส่วนหนึ่งก็เสียหายอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเนี่ยผมทำงานผ่านสื่อผมก็มีวิธีผมตั้งแต่ปี17นั่นมันจะรักษาเนื้อผ้ามาผมได้ขนาดนี้เฉลยใช่ไหมถ้าผมไม่มีแม่นไม่แม่นในกระบวนทัศน์ของผมเองนะไม่แม่นในสายว่าส่วนตัวผมเนี่ยมันก็คงเปไปแล้วโอ้ยจริงๆไอ้ความร่ำรวยถ้าหากว่าผมเนี่ยไม่เคยเลยขาดผมไม่เคยใช้ปากกาด้ามสวัสดิ์ผมเนี่ยทำลายใครนะครับแล้วก็ไม่เคยใช้ปากกาที่จะเขียนปุ๊บได้ทรัพย์มาเนี่ยคนอื่นเขาทำก็ทำอยากจะทำก็ทำไปไม่กี่น้ำคนอื่นเขาทำเห็นไหมมันคล้ายๆกับมันเหมือนกับอะไรนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยกตัวเองจนเกินไปนะครับมากลับมาถึงคำถามนี้ลุงครับอ๋อใจดีตอนนี้เจอแสงวูบว่าบนหน้าตามดูมันไปทุกหมายถูกต้องครับตามดูตามรู้ถูกต้องเลยครับยกกำลังสองเลยถูกต้องนะแสงตามจะเห็นมันกระชังหัวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแม่หมาว่าไปของผมตามนี่ผมใช้เวลา3ปีเต็มนะนี่แหละที่ว่าในตาแล้วเนี่ยครับโอ้ยแล้วก็ไม่เคยกับคุยไม่มีใครมาคุยด้วยไม่ใช่หรอกครับถ้าผมมีคนคุยด้วยผมเป๋ด้วยใช่ไหมก็ดีเหมือนกันไม่มีใครคุยด้วยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดสุดท้ายได้ไหมก็สรุปได้ดังที่ว่านี้ดีนะหน้าวันนี้ยังมีผมมานั่งตอบปัญหาให้อยู่มันเป็นทางลัดจริงๆเนาะผมก็เปิดตัวตนมาเยอะมาแย่มากมาให้กายก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าลุงหมอคือใครกันแน่เวลานี้โอ้ตาย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 ลุงหมอเงาใครวะเนี่ยแล้วทำไมวันนี้ไม่สังเกตบ้างเลยไม่ต้องสังเกตบ้างเลยเลยแล้วผมพูดถึงใครมากที่สุดมีเปล่าเนี่ยเห็นไหมเอาละก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะต่อมาตอนหลับอาการปวดมันหายไปอยู่ส่วนไหนครับพอรู้สึกตัวตื่นนอนมาทีปวดกลับขึ้นมาทีนึงไตเติ้ลแมนสวมเลยตอนนี้เห็นไหมตื่นปุ๊บงับอากาศนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมเห็นหรือยังตรงเนี้ยต้องให้ต่อไหมเนี่ยไม่จับเคล็ดเอาเนี่ยมันต้องมีทักษะนิดนึงนะครับงับอากาศก่อนนอนตื่นนอนแค่นี้เองโอ้ไหมครับเนี่ยพอรู้สึกตัวงับมันต่อเดี๋ยวมันหายไม่หายตามมาเหยียบนะท้าอย่างนี้เลยเวลาท้าเราท้ากลับก็ไม่ทำกันมันก็เลยเป็นเช่นที่อย่างที่ว่ามานานแสนนานแล้วนะคุณภูมิกนกโอไม่พี่นะเปลี่ยนนะครับมายังห้องเฟสทำไมนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ต้องสร้างโน่นสร้างนี่จะได้บุญแบบโน่นแบบนี้แต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิแล้วเจอพระธรรมค่ะหรือเป้าหมายการนั่งสมาธิเพื่อไปรู้เห็นต่างกันจึงไปรู้ต่างกันคุณสุสานนะครับ ผมดูทีวีรายการหนึ่งมันมีคำว่าโหนนำหน้าเนี่ยโหนอะไรโหนกระแสโอเคไหมเออโหนกระแส
มันมีโหรพระเจ้าด้วยนะเอามันมีโหรพระพุทธเจ้าด้วยนะเอาเห็นมั้ยเอาคำนั้นมาโหรเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่ภาษาลุงงอกเห็นมั้ยโหรโหรกระแสโหรพระเจ้าโหรพระพุทธเจ้าใจไงต่อทีเนี้ยโหรเรื่องลุงฮะอีกโหรนึงโหรคัมภีร์โหรคัมภีร์เห็นมั้ยเห็นไหมฮะไงต่อถ้าโหนนะฮะมันก็เป็นอะไรต่อต่อมาเนี่ยถ้าผมพูดอีกทีเนี่ยมันก็วงแตกใช่ไหมครับไอ้โหนโหนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้วงแตกไปวงคือสังคมนะด้วยคำว่าวงใหญ่คือสังคมพูดอีกคำหนึ่งสังคมแตกเมื่อรู้ว่ามันจะแตกลูกหงอกจะพูดไปทำไมแล้วก็รู้ว่ามันจะแตกมันต้องกล้าก็ไอ้จะครับเมื่อไหร่จะพูดร้อยปีนะลั่นวาจาไปแล้วร้อยปีไม่มีเหลือรับรองได้เลยนี่มัน75เนี่ยเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะออกมาหมดแหละในที่สุดแหละเพราะนุ่นแต่ฝากความฝากคำพูดที่มาจากความคิดจากความที่มาจากสิ่งที่รู้เอาไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังผมไม่มั่นปันมือมากนะครับว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ในกลุ่มนี้เขาจะอัจฉริยะมาเลยนะครับสังเกตไหมเด็กๆอายุไม่ถึง4เนี่ยอายุไม่ถึง20ปีเลยมันมีความเก่งกาจสามารถมาตั้งแต่อายุ10 45ปีเดียว2ปีต่างประเทศง่าไปแดนซะแล้วครับเพราะว่าคนไทยไม่เปิดเห็นเด็กงี่เง่าทำนองนี้ครับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยไม่เปิดความสามารถพิเศษของเด็กมันมีผมนึกเสนอนะว่าขอให้มีกฎหมายอันนึงมาว่ากฎหมายส่งเสริมความพิเศษของมนุษย์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประกันได้จะเอาเท่าไหร่บุคคลที่มีความพิเศษก็จะหลั่งมาเองบ้านเราเด็กความพิเศษมีความพิเศษคนไทยประเทศไทยไม่ต้อนรับเขาสู้ไม่มีทางไม่มีเขายืนอ่ะตามประเทศเขารู้ปุ๊บก็คว้าเลยนะครับมันชื่ออะไรไม่รู้เด็กคนนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นชื่อน้องภูมิหรืออะไรทุกอย่างเลยภูมิพัฒน์อะไรภูมิเนี่ยนะนะนั่นแหละครับแต่ที่ประเทศจีนเอาไปอ่ะคือชาวเขมรที่อยู่ตะเข็บชายแดนแล้วขายของแล้วพูดได้มากกว่า5ภาษาหรือ10ภาษานี่ก็เอาไปเรียนเลยเห็นไหมเขาคว้าทันทีเลยที่ตะเข็บบ้านเราแล้วมันเนี่ยถ้าบ้านเราเปิดมีความพิเศษผมขอกฎหมาย2ฉบับนี่เรามีสภาสภาแล้วใช่ไหมล่ะสื่อสารไปเถอะครับนายเรียนมานั่งคุยกับผมจะบอกวิธีให้ดีไหมครับฉบับที่สองคือต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไม่ใช่กฎหมายแรงงานนะมันก็จะส่วนกันนะอาชีพเนี่ยเพราะทุกคนอยากจะประกอบอาชีพพอไปเสนอทำอาชีพไม่ใช่พอเวลาไปผ่านกระบวนการทางด้านราชการโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ขั้นตอนยากชิบเป๋งเลยนานชิบหายเลยมันก็เซ็งสิครับคนมีอาชีพตรงที่อยากจะทำเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะกฎหมายเก่าๆอะไรต่างๆกฎหมายอย่างอื่นมันสร้างกำแพงกั้นน่ะงั้นต้องเปิดกฎหมายส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นว่าเด็ก5 10ขวบเนี่ยมันเขาจะมีความคิดอยากจะทำโน่นนี่นั่นเห็นไหมใช่ไหมแล้วก็มาทดสอบเขาสิครับความสามารถเอาความสามารถมาพอได้เปรี้ยงปุ๊บก็หาวิธีทดสอบเขาสิครับทำไมต้องจบตรีโทเอกก่อนนี่จะมาสมัครงานมันจำเป็นใช่ไหมเออ10ขวบก็ทำงานเป็นเข้าใจอย่างกฎหมายแรงงานอ่ะอายุไม่ถึง15ขวบใช้ไม่ได้ผิดกฎหมายซวยชี้เป้งเลยนี่มันขีดกั้นความสามารถของคนนี่หว่านี่หว่านะครับใช้ไม่ได้ครับท่านดูถูกดูแคลนมนุษย์จนเกินไปขอเถอะครับกฎหมาย2ฉบับเนี่ยขยายยากดีมันก็จะขึ้นเขาลงห้วยไปก็ช่างหัวมันแต่ขอเถอะกฎหมาย2ฉบับเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถพิเศษแสดงความพิเศษออกมาเพื่อที่ช่วยคนอีกเยอะแยะคือคนพิเศษมันต่างมากเลยครับต่างเยอะเกินครับความคิดความก็จะช่วยสังคมมากๆเลย
นะเมื่อวานนี้ดูคลิปที่ว่าเมื่อกี้นี่เด็กคนที่เดี๋ยวคุณสุทธิชัยเอามาพูดเพ้อสัมภาษณ์เนี่ยครับจึงได้รู้เนี่ยข้อมูลคุณสุทธิชัยหยุ่นไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนถ้าหากว่าเก็บเป็นนะครับไอ้ผมเป็นคนที่เก็บเป็นเก็บเรื่องเก็บราวเป็นอะไรไม่ควรอะไรไม่ควรควรไม่ควรประมาณนั้นนะครับก็เลยมาสอดแทรกเข้ามาให้ได้กรุณาพิจารณากันบ้างบ้างบ้างเนี่ยยิ่งคนที่มีอำนาจทุกวันเนี่ยทางราชการนี่แหละราชการไม่ค่อยเปิดเรื่องพวกนี้นะสุดท้ายก็ไหนมาถ้าผมพูดอีกทีมันก็น้ำจืดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ละไอ้ผมพี่เวลาพูดทีมันยิ่งเห็นภาพไวนะเวลาผมพูดทีก็มันอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยถ้ามีเกาะให้อยู่ก็จะไปหาอยู่เกาะคุยคนเดียวที่ว่าโอเคนะมาถึงทำไมมนุษย์นั่งสมาธิแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ต้องสร้างนู่นสร้างนี่แบบนู่นแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือที่จะมาหากินนะครับใช่ไหมพูดในภาษาสุภาพยังได้นะสระแอเนี่ยเอาสระแอนำหน้าอย่างก่อนได้เลยที่จะมาหาสระแอเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิแล้วเจอพระธรรมค่ะใช่ครับพระพุทธเจ้าไปเจอพระธรรมนั่นใช่ใช่ไหมครับหรือเป้าหมายการนั่งสมาธิเพื่อไปรู้เห็นต่างกันมันเนี่ยเพราะนั้นตามผู้ใหญ่บ้านไม่กัดตามคนก็ตามมันถูกนะใครเป็นหัวแถวถามก่อนว่าโสดายังถ้าไม่ใช่โสดานี้ไปไกลเนี่ยใช่ไหมเพราะมีโอกาสที่จะตาบอดเดินนำตลอดเวลาโสดาต้องระวังนะโอเคยังถูกสายนะโสดาเนี่ยครับเขาจะหลีกทางจะน้อยแต่มีก็ว่าโสดายังไม่รู้นะสกิทาก็ดีขึ้นนะอนาก็ดีมีโอกาสเป๊ะเหมือนกันนะกลุ่มที่ยังมีกิเลสราคะอยู่เนี่ยนะโสดาอนาคามีกิเลสทั้งนั้นแหละครับเยอะด้วยเอาถ้าพูดถึงว่ากิเลสนะเพราะฉะนั้นแต่พูดหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับคำว่ากิเลสกิเลสโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ได้กรุณาพิจารณาจริงๆทั้งหมดนะอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละครับหาได้ในตัวอย่าไปวอรี่ถึงอยู่ในฝังอยู่ในกับตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางตัวเราอยู่ในใจเราเนี่ยว่าเบื้องต้นใจเวขาสักอย่างนะทางมัชฌิมาปฏิปทาที่พูดถึงกันจะได้แต่ภาษาที่ว่ารวมความแล้วนะถึงจริงหรือเปล่าถ้าถึงจริงมันก็ไม่เป๋โอเคนะเอานะผมก็พยายามดูไม่เชิญครับรู้สึกว่า YouTube ผมชอบอ่ะยิ่งอยู่นานคนยิ่งมาเยอะเหรอผมจะบอกงี้ครับชาวโลกครับมนุษย์โลกลุงหมอกเนี่ยพูดไม่หมดหรอกพูดก็พูดไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้กักหรอกแต่ว่ามนุษย์โลกเนี่ยยังวิวัฒน์ไม่ถึงจุดที่ลุงหมอกจะสามารถพูดได้หมดนะหรือแม้แต่พูดยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยครับเหมือนกันที่ผมต้องอ้างไปถึงพุทธเจ้าหรือเจ้าชายที่บอกว่ารูดอะไรใบไม้ในป่ามาได้กรรมมือเดียวนั่นคือองศาเดียวก็ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือจะขึ้นต้องหยุดเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องที่เจ้าชายฐานพุทธเจ้ายังไม่ได้พูดอีกนะครับอีกตั้งเยอะครับคือคำว่านอกกรรมมือนั่นเองฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยันได้นะครับหลังจากที่ยุคนี้เป็นยุคของในศตวรรษที่11เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็การกับก่อนการเนี่ยถามว่านะครับถามว่าจุดนี้เอาไหนครับเอาตัวไหนคำยันในความเป็น360องศาแนวตั้งแนวรับเอาคำว่าอย่าเชื่อที่อยู่ด้านข้างลุงหมอกซ้ายมือเนี่ยครับอย่าเชื่อมันเพิ่งมาครับหายไปชั่วขณะแล้วก็กลับมาละอย่าเชื่อไว้ก่อนครับทีนี้เมื่อวานนี้ลุงหอกก็พูดเรื่องอย่าเชื่อไปแล้วก็ลองฟังคลิปนั้นดูนะฮะแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกกับการกับอากาศแล้วก็ไต่ระดับดูครับแล้วก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆแบบที่ทิ้งขว้างในบ้านเราดอททีวีครับทิ้งไปเรื่อยทิ้งขว้างไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเลยครับอย่าสนใจฟังแล้วก็ตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นฮะทุกอย่างจะมีมาเองในรูปแบบที่ลุงเมื่อกี้ที่บอกว่าลุงบอกว่าอยู่ในตัวนะครับมันจะมาเองครับนี่คือบอกคนที่เกิดก่อนแล้วก็ราบมกราคมปี37แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเกรงว่าจะไม่ทันเด็กเพราะว่าเด็กเขามาเขาไม่ต้องทำเพราะเขารู้มา
พอรู้มามันก็ติดลมบอลจนถึงวันนั้นลุงหมอกก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วทำงานอะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนั่งถามตอบหรือไปมาหาสู่จนตอนนี้ที่รังเก้าเนี่ยครับเหลือน้อยลงทุกวันเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้ผมเสียดายว่า YouTube ที่ฟังกันอยู่เนี่ยครับมากกว่า 20,000 user แล้วก็อยู่ในห้องตอนนี้ครับถามทิ้งถามขว้างก็ได้ครับถามทิ้งถามขว้างส่งความต้องการของพวกเราเนี่ยครับในบ้านเราละทีทิ้งขว้างขว้างผิดๆถูกๆมาเลยครับจะได้รู้เพราะอยากจะขุดออกมาครับแล้วก็ใส่สิ่งที่มันใช่เข้าไปให้มากที่สุดนะครับในความเป็นบ้านเราละทีวีนะที่อยู่หน้าจอครับผมตอนนี้โอเคครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคือ สาวบนบนจริงเลยถ้าเอาบนจริงมันต้องรู้จักบุ่งกระแทวก็มีเพลงร้องเล่นๆนะยามเย็นเดินเล่นบุ่งกระแทวแล้วไปพบสาวจุดๆคำหนึ่งเนี่ยถ้าลงปุ๊บมันจะกลายเป็นชนชาติเชื้อชาติทันทีเห็นไหมครับถ้าลงจุดๆเนี่ยมันเห็นตัวปลามันแหวกว่ายมาเนี่ยสาวสวยลงเล่นน้ำที่บุ่งกระแถวลองนึกภาพสิครับคนมองเห็นก็เห็นปลามันว่ายน้ำอยู่ยังไม่พอนะมันยังเห็นลึกเข้าไปในอาภรณ์ของสาวสวยนั่งตรงนั้นทีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใส่คำว่าจุดๆไปนี่เป๊ะเลยครับสาวบนขอบคุณมากค่ะลุงที่โยมได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะโยมรู้ว่าลุงเนี่ยเป็นใครแล้วขอบคุณมากที่มาให้ลูกหลานฟังรู้สึกปลื้มมากโอเครับแซบครับลุงรับแซบเรียบร้อยแล้วสาวบนต้องมีก่อยหมดแดงด้วยสาวบนก่อยหมดแดงก็จะลืมพักยังบ่พักกระโดนมันถูกกันด้วยมีพักกระโดนน้ำพักกระโดนโคกต้องพักกระโดนโคกนะก่อยหมดแดงหนุนใส่พักกระโดนโคกมันกินแกล้มกันโอเคเขาจบข่าวนะไม่มีใครเพิ่มนะโอ้โหนี่สปป.ลาวนี่มาเนี่ยเรียกภาษาเขมรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นภาษาเขมรซะมากกว่ากำลังรับชมอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาบ้านขายบ้านขายครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะลืมอะไรล่ะครับก็กิจวัตรส่วนตัวของท่านนั่นแหละท่านทำอะไรอาชีพอะไรล่ะครับก็ทำปกติเหมือนเดิมนะก่อนจากกันนะฮะฟังให้ดีคำนี้มีน้ำไม่ได้จับไปซะน้ำเป็นยาก่อนจากกันนะเมื่อกี้ผมต้นรายการบอกว่ากระทรวงสาธารณทุกมีทุกกันไหมล่ะไอ้ทุกที่ว่านี่ก็คือเรื่องความเจ็บปวดรวดร้าวโรคภัยไข้เจ็บนะบางคนบอกว่าโรคบุญโรคกรรมโรคกรรมรู้ว่ากรรมนะโอเคนะถ้ายอมรับคำว่ากรรมก็มาตรงนี้ฟังให้ดีนะส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีในกายสังขารของท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดเสียว่า 7,000 กว่าล้านคนนั้นแล้วกันไปซะสิ่งไม่ทั้งหมดอยู่ในร่างกายของท่านไปซะไปหมดไปอยู่กับลุงหงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินใบนี้แต่เพียงคนเดียวดีไหมมาเลยรับเต็มๆ7,000 กว่าล้านส่งมาเลยของไม่ดีในตัวท่านนะแต่ของดีเก็บเอาไว้อย่าให้ใครหนีเอาไว้ผูกเอาไว้มัดเอาไว้เออดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปของไม่ดีไปอยู่กับลุงเอาไป
มจะบอกเคล็ดก็ได้ฟังเสียงหนวกฟังให้ได้สองเสียงให้ได้ฟังให้ได้สองเสียงนะถ้าฟังสองเสียงได้ในที่เดียวกันเนี่ยทวีตวันเนี่ยครับเราจะรู้ว่าศักยภาพพลังงานบริสุทธิ์มันจะขนาดไหนโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับเอาละท่านหาว่าใครหยิบน้ำไปอยู่น้ำที่ท่านกอดอยู่นั่นแหละครับผมใช้คำพูดว่าทุกโมเลกุลของน้ำที่ท่านจับอยู่เวลานี้จะเท่ากับโมเลกุลของตัวท่านเองบอกให้ทราบไว้ดื่มกินตามปกติแล้วจะรู้ว่ากินเข้าไปมันจะมีกลิ่นต่างกันกับที่เคยกินกับน้ำในตัวบ้านท่านนั่นแหละครับรสชาติก็จะแปลกไปด้วยสังเกตเอาเองสิลูกหมอทักให้เรียบร้อยแล้วเออหรือจะให้ผมมากินแทนเกินไปพี่ก็โอ้ยโอเคนะเมื่อรู้ทางไปทางกลับนั่นเรียกว่าของกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันก็ไปด้วยกันต่อได้มันพวกนี้ก็เจอกันสิจะไปยากอะไรกันนะเอวังมีทักตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม